สวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วขอคนละ1ไลค์1แชร์ครับพี่เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับเรียนรุ่นแรกโอเคอยู่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วขอคนละ1ไลค์1แชร์ครับพี่เป็นกำลังใจให้น้องแบงค์เมืองการด้วยสวัสดีครับพี่ธีรศักดิ์สวัสดีพี่นิติชัยนะครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วขอคนละ1ไลค์1แชร์ครับพี่เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับมาเดี๋ยวน้องแชร์แป๊บนึงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะครับสวัสดีจ้าสวัสดีพี่วิวิทแก้มจ้าสวัสดีจ้าพี่วิวิทแก้มนะครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีพี่ภูมิพัฒน์สวัสดีบจกมงคลฟู้ดแอนด์ซัพพลายสวัสดีครับพี่นะครับสวัสดีพี่สุริยันนะครับสวัสดีพี่สุพันนิกานะครับสวัสดีพี่พีเอ็นนารินนะครับสวัสดีพี่คุณชายนะครับพี่ฝนกันแย้มนะครับพี่พัชระสวัสดีครับพี่นะครับเข้ามาแล้วขอคนละ1ไลค์1แชร์ครับพี่เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับมาเดี๋ยวน้องแชร์แป๊บเดียวพี่ธุชมพาลีสวัสดีครับสวัสดีพี่อดิศักดิ์นะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมบังปังครับพี่ธนาเซนสวัสดีครับพี่ชายเดี๋ยวไปดูพระกันวันนี้ว่าได้อะไรมาบ้างนะครับพี่วิทย์แก้มสวัสดีครับพี่มนมพรชูเกี้ยงพี่อภิรักษ์พี่พัชรานะคะพี่ตัวเดียวพี่ธวัชชัยสวัสดีอาจารย์แบงค์สุดล่อสวัสดีครับพี่ชายไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับไม่ต้องบอกว่าพาเครื่องมากมายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแชร์กลุ่มสักครู่นะครับสวัสดีครับอาจารย์แมงสวัสดีพี่ว่าที่ร้อยตำรวจโพนะครับสวัสดีพี่น้องกรครับอาจารย์โอ๊ตล้างหนุ่มสวัสดีครับพี่นะครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีพี่ลุงไทยครับผมสวัสดีครับพี่นะครับเดี๋ยวน้องแชร์แป๊บเดียวนะครับแชร์แป๊บเดียววันนี้นะครับจะได้อะไรนะครับนี่สวัสดีพี่ธวัชชัยจ้ะนะครับสวัสดีครับวันนี้มีอะไรเด็ดๆบ้างเยอะนะครับเยอะอยู่สวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วขอบคุณนะ1ไลค์1แชร์1 GG นะคะพี่พี่จ๋าสวัสดีครับสวัสดีพี่นันทภูมิจ้าสวัสดีจ้าพี่นันทภูมิสวัสดีพี่เล็กดอยใจดีจ้า1 2 3 4นันทภูมิลงพระสวยมากๆสวัสดีพี่พีเตอร์วิทนะคะสวัสดีพี่จิตบางใหญ่นะคะพี่ทวุจัมพาลีจีจีใครก็ไปแล้วกดแชร์กดจีจีให้น้องหน่อยนะจ๊ะพี่พีจ๋าสวัสดีพี่เลื่องพงอุดมครับสวัสดีครับพี่นะครับสวัสดีนะเข้ามาแล้วขอคนละ1ไลค์1แชร์นะครับพี่นะนะครับโอเคเรียบร้อยแชร์แล้วนะครับแชร์แล้วเรียบร้อยสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะพี่พัชรผมก็ป้อนข้าวลูกก่อนครับป้อนข้าวลูกก่อนโอเคครับพี่นะครับค่อยๆป้อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สุวิชช่างหลอมพี่ DN ณรงค์นะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันพฤหัสนะครับนี่มีอะไรสอบถามน้องสอบถามได้เลยนะครับสวัสดีพี่ชัยชนะนะครับสวัสดีครับพี่นะครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วขอคนละ1ไลค์1แชร์1กำลังใจนะครับให้น้องด้วยนะครับมาได้จากอาจารย์แบงค์สวยทุกองเลยครับพี่นันทภูมิขอบคุณมากครับของถึงแล้วใช่ไหมส่องสนุกเลยใช่นะพี่นะส่องสนุกเลยใช่ไหมครับพี่นันทภูมิลงไปแสดงความเห็นอยู่สวยมากนะครับปูริวถึงยังครับพี่ปูริวถึงยังเห็นพี่นันทภูมิตั้งโปรไฟล์เป็นปูริวถึงแล้วแน่เลยนะครับเป็นเนื้อนวาแก้เงินนะนะครับเลี่ยมทองคำแท้นะครับโหได้ไปในราคานั้นยินดีด้วยนะพี่นะเป็นไรที่ต้องเข้ามาชมทุกวันจริงๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีสนุกครับสนุกได้มาจากอาจารย์แบงค์ไปราคาน่ารักตลอดเลยครับมิตรภาพครับผมนะครับขอบคุณค่ะถึงแล้วโอเคครับพี่ไปเดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะครับว่าได้อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะครับหยิบย่อยเยอะแยะมากมายนะครับหลายๆอย่างเทียบโอ้ตอนนี้นะผมทุกข์ใจอย่างเดียวแหละนะครับหาประคำพระอุตมะไม่ได้นะครับหาประคำพระอุตมะไม่ได้หายากเหลือเกินหายากจริงนะพี่นะชั่วโมงนี้นะประคำพระอุตมะไอ้ที่มีเก็บไว้ผมก็เก็บแล้วไงนะครับ
อยากจะเอามาแบ่งปันพี่ๆอ่ะก็หาไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับเจอน้อยนะครับอย่างที่อยู่ในองค์พระเนี่ยองค์ใหญ่เนี่ยนะครับเห็นไหมครับเป็นหินอ่อนอันนั้นเป็นประคำเส้นใหญ่นะครับนี่องค์พระพระองค์นี้เป็นพวกรัตนะนะแต่เป็นฝั่งมอญนะครับเหมือนยุคร้อยกว่าปีที่แล้วอ่ะนะครับมีการแกะพระจากไม้นะครับหนึ่งดุนหนึ่งอันเนี่ยนะครับแกะเป็นพระทั้งอันเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เป็นพระแบบเต็มองค์มาแบบนี้นะครับบางอันก็จะเป็นต่อข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแบบพระนอนนะครับแต่จะมีต่อขาเพราะว่าเวลาขาบิดซ้ายบิดขวาอย่างเงี้ยก็จะมีการลักษณะบิดได้นะครับถ้าเจอพระไม้เก่าๆนะทองเก่าๆอ่ะซื้อนะครับเอามาเก็บได้พี่นะครับเพราะว่าราคายังจับต้องได้นะครับสวัสดีพี่สอนจรยุทธ์จ้ะสวัสดีพี่ยุทธนานะครับสวัสดีครับอยากจะได้ล่ะครับแต่หายากยอมรับเลยของพวกนี้ส่วนใหญ่จะอยู่กับคนที่เหมือนเคยทำพิพิธภัณฑ์หรือว่ามีพิพิธภัณฑ์เก่าๆเลยนะนะครับไม่ค่อยหมุนเวียนเท่าไหร่น้อยมากทั้งเหนือจะมีพิพิธภัณฑ์พระไม้นะครับเนี่ยบางคนจะเรียกว่าศิลปะล้านนาจริงๆไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นศิลปะมอญโดยแท้นะครับเราต้องดูด้วยศิลปะล้านนาจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้ามอญก็คือมอญนะครับคนละอย่างกันนะครับด้านหลังคือของลำค่าขนาดแท้มีน้อยจัดนะครับองค์นอนด้านบนดูคลังจังนะครับเดี๋ยวพี่สอนเขามาดูจริงเพราะยาด้วยเพราะผงยาเพราะคลังเกตเนี่ยวัดนะคะเกตเนี่ยนะครับพระเกตเนี่ยนะครับใช้การปั้นคลังปั้นยานะครับแปะเข้าไปนะครับเพื่อตกแต่งเนี่ยพระเกตเนี่ยจะใช้คลังยาแล้วก็จุ่มด้วยรักนะครับพอจุ่มด้วยรักเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะใช้ทองในการแปะนะครับนั่นแหละครับนั่นคือมนต์เสน่ห์ขององค์พระนะครับเราต้องบอกว่าโอ้จับๆเยอะนะครับผมชอบอะไรครับอยากไปชมห้องพระอาจารย์บักมากครับเดี๋ยวว่างเดี๋ยวค่อยไลฟ์ให้ดูนะพี่นะถ้าพี่อยากดูพระเก่าๆนะครับนี่อันนี้เป็นตะกรุดพระจุลเข่าสะพายแรงนะครับเป็นพระจุดตะกรุดพระจุลเข่าสะพายแรงนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ชาลินนะครับสวัสดีพี่สุริยันนะครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วขอคนละ1ไลค์1แชร์ครับพี่เป็นกำลังใจให้น้องด้วยสวัสดีพี่เพชรรัตน์จ้ะกดไลค์กดแชร์กดจีจีให้น้องหน่อยครับมาครับเปิดจะร้องเห็นหน่อยนะ1แชร์1จีจีก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาชมที่เด็ดกันวันนี้เปรี้ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าใครกดหัวเราะอีกแล้วแป๊บนึงนะพี่นะทุกวันคนเดิมก็เหมือนเดิมเดี๋ยวพอพี่เข้ามาเขาก็จะกดหัวเราะผมนะครับนี่แม่ใช้ได้โอเคพี่มาทำภารกิจของพี่ทุกวันผมก็ดีใจด้วยนะครับสวัสดีครับไปเดี๋ยวไปดูพระกันขอคนละ1 GG พี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูพระนะครับสวัสดีพี่ไพรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่วิโรจน์พันไม้นะครับไปสวัสดีพี่สากยบุตรกุชิโนรสนะคะสวัสดีครับพี่สากยบุตรสวัสดีพี่จุนครับสวัสดีพี่ชลาศครับไปสวัสดีพี่จุนนะคะโอเคว่าพี่ธนันนนท์นะคะพี่วีโรพี่ไพสวัสดีครับสวัสดีครับเลยค่ะอาจารย์ครับครับหลวงพ่อปามีการจัดสร้างเนื้อชิ้นตะกั่วไหมครับผมดูเนื้อโลหะคล้ายๆของหลวงปู่สุพ่อปานรุ่นไหนครับพี่รุ่นไหนอุ้ยทำไมมันแน่นวะรุ่นไหนครับพี่นะครับต้องถามว่ารุ่นไหนชมนางฟักครับหรือโอ้โหตายละเดี๋ยวโทรศัพท์ล้วงขออภัยนะพี่นะขออภัยครับขออภัยครับงงนิดนึงขออภัยครับโทรศัพท์ล้นนางกวักเหรออยากได้นางกวักหลวงพ่ออะไรครับพี่นางกวักเหรอหายากแล้วนะของแรงนะครับของแรงนะครับวันนี้ได้มานี่นะครับเป็นสมเด็จ1องค์อย่าดูเนื้อกันนะอันนี้ต้องเห็นเนื้อนะครับแล้วก็ได้อันนี้นะครับเป็นพระเขาเรียกว่าชินระเบิดนะครับปี2500พุทธประทีป
นะครับจัดสร้างนะครับแล้วก็มีนี่ตะกรุดนะครับอันเนี้ย เป็นตะกรุดพ่อลำเจียกวัดสารตึกนะครับเป็นเขาเรียกว่าลูกอมนะครับโลกธาตุพ่อลำเจียกหายากมากอ๋อนางกวักงาแกะใช่ไหมพี่เบิร์ดนางกวักงาแกะใครนะอันนี้เหรออันนี้พ่อเดิมหนองโพพี่พ่อเดิมหนองโพนะครับพี่ทัศน์เป็นสาริกานะคะสวัสดีครับสวัสดีพี่โป่งซิตี้วิธีการดูนี่เก่านะครับลึกงานแกะนะครับนี่ละเอียดประณีตนะครับประณีตมากๆนะเงี้ยแงแกะพ่อเดิมนี่นะครับพ่อเดิมหนองโพเคยเจอมาที่ไหนขี้ปลาโบราณเนื้อชิ้นตะกั่วไม่เคยเห็นนะต้องเห็นของต้องดูพี่บางทีพี่เขาบอกว่าเป็นเพราะปลาแต่เขาดูเนื้อเหมือนปูสุกอ๋ออย่าไปคิดมากอย่างนั้นนะพี่ค่อยๆดูก่อนต้องดูให้คาดก่อนนะครับอันตรายนะบางทีอาจจะมีเกก็ได้นะครับนี่วันนี้ได้ตะกั่วมา1อันได้ตะกั่วมา1ชิ้นนะครับนี่ผมเจอผมก็ซื้อทุกวันน่ะตะกั่ววัดต้นลำไยอ่ะนะครับพิธีดีพิธีใหญ่นาสะสมอันนี้โดนเทียนมานะเนี่ยเจ้าของเดิมอ่ะนะครับเหมือนเขาเลี่ยมกรอบแล้วใส่เทียนนะครับทีเนี้ยเทียนอ่ะมันเกิดละลายนะครับเข้ามานี่ข้างๆนี่จะเป็นรอยคราบเทียนนะครับนี่นะครับหลากหลายเลยครับวันนี้หลากหลายอันนี้เป็นกรอบทองอะไรครับพี่นันทภูมิกรอบทองอันนี้ล่ะพี่ผมนี้ยังชอบเลยนะเสียงพัดลมเอ้ามันโดนอะไรนี่โอ้โหพี่ว่าที่ไหนครับองค์นี้สวัสดีพี่นิวัฒน์ครับให้พี่ถ่ายไว้ที่ไหนครับองค์นี้เนื้อนี่สุดคลาสสิกเลยนะเนื้อนี่สุดคลาสสิกเลยนะพี่นะที่ไหนครับพี่มาถ่ายมาสนุกแหละวันนี้มีพาร์ทจะเสนอขาย3ได้สามารถไปพบได้วันไหนครับต้องรอพี่โอ๊ตเปิดรับนะครับพี่ชายต้องติดตามเฟซนะครับหรือว่าติดตามไลฟ์พี่โอ๊ตตอนดึกนะครับเรื่อยๆนะครับองค์นี้พระอะไรพี่ท่านใดรู้บ้างสวัสดีพี่บุญเลิศครับทายมาได้นะครับคนละ1คอมเมนต์ปู่บุญปู่สุขเนาะถ้าเป็นเนื้อยาปู่บุญนี่เถียงไม่ได้เลยนะพี่นะนี่ดูนะแล้วดูมวลสารที่เขาใส่เข้าไปพี่สุดจริงนะด้านหลังมีจานตอนนี้ผมกำลังมองจานอยู่มันจะมีเถาะอยู่2อย่างนะครับแต่อันเนี้ยถ้ามองถ้าเขาจานแบบเนี้ยจะคล้ายๆปู่เพิ่มจานในเหรียญปองอ้อยอ่ะนะครับก็ปู่เพิ่มก็เรียนวิชามาจากปู่บุญนะครับเป็นเถาะม้วนหัวนะครับแต่เนื้อเนี่ยเก่ามากนะครับสวัสดีพี่เอกสิริโชคครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับพี่ชายแท้แน่นอนพี่แท้และเก่ามากด้วยนะครับพระองค์นี้นะเราพี่ดูเนื้อเนื้อนี่อร่อยมากนะครับเลี่ยมทองคำแท้นะครับคุณภาพของไลฟ์เลยครับหน้าพายอดนิยมและความหายากสวัสดีพี่ครูจุ้ยจ้าสวัสดีพี่สุเทพแสงอรุณนะครับสวัสดีครับแล้วก็มีนี่25ศตวรรษเลี่ยมทองคำแท้เลี่ยมทองคำแท้นะเนี่ย
เห็นไหมครับเม็ดมวลสารเต็มเลยตรงเนี้ย25ศตวรรษเนื้อดินนี่ดูเขาเลี้ยมทองหน้าตับเลยกระสมศักดิ์ศรีอ่ะพี่เป็นพระที่ถูกบันทึกนะครับว่านะครับนี่เป็นพระดีพิธีใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคือ25พุทธศตวรรษนะถ้าถามว่าพระอะไรที่คนทั่วโลกคนทั่วประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับรู้จักนะครับว่าเป็นพระพิธีใหญ่นะครับก็25ศตวรรษเนี่ยแหละครับปลุกเสกนี่โอ้โหไล่วันไล่คืนนะครับพิธียิ่งใหญ่นะครับมีนะครับวางแบ่งนะครับให้คนเช่าบูชาเนี่ยนะครับทั่วประเทศไทยนะครับรุ่นนี้นะแล้วผสมมวลสารเนี่ยใส่ดินนะครับนี่หน้าโบสถ์นะดินหน้าโบสถ์ของทุกวัดในประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องเอาดินหน้าโบสถ์เนี่ยนะครับไปให้นะครับในพิธี25ศตวรรษนะครับพระกุไหนดังๆกุกำแพงกุสุพรรณนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่ดังพระรอดพระคงพระเปิมนะครับต้องเอามวลสารชนิดนั้นๆน่ะที่มีชื่อเนี่ยนะครับเอาไปเข้าพิธี25พุทธศตวรรษนี่คือพระดีพิธีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผมถึงบอกพี่ว่านะครับถ้าถามว่าพระอะไรที่แขวนแล้วสนิทใจอ่ะนะครับก็หนึ่งในนั้นก็ต้องมี25ศตวรรษ1องค์แล้วครับดีแน่นอนเห็นไหมโหแล้วดูตรงนี้ทองถ้าเลี่ยมตอนนี้น่าจะเป็นหมื่นนะครับไม่น่าจะผมว่าหมื่นกว่าบาทแบบนี้นะครับเป็นทองดีนะลักษณะทองแบบนี้นะครับเลี่ยมเป็น10ปีแล้วนะครับรายงานแบบนี้นะครับเป็น10ปีแล้วนะครับนี่ทองดีทองดีแกะออกมาเนี่ยต้องมีประมาณ5กรัมนะนะครับลักษณะทองแบบเนี้ยนะครับแกะออกมาเนี่ยต้องมี5กรัมเป็นอย่างต่ำดีพี่นะครับแล้วเป็นพระที่น่าแขวนด้วยผมก็เล่นบล็อกไม่ค่อยเป็นนะแต่ผมรู้ว่าแท้นะครับเนี่ยมวลสารเยอะมากที่เขาเลี่ยมก็น่าจะเป็นเพราะมวลสารนี่แหละผมดูแล้วอะพี่ดูดิซองเข้าไปนี่มีแต่มวลสารให้เต็มไปหมดนะครับองไหนพี่องนี้หรอพี่ชายพี่เรืองพงครับองนี้ใช่ไหมครับพี่ชายนี่องนี้หรอองเนี้ยใช่ครับเอา14,000ลูกพี่เอา14,000ทองตอนเนี้ยนะผมบอกตรงนะทองนะครับถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้ผมทำปกองค์นิดเดียวอ่ะ 10,000 นะครับเท่าเนี้ยทำเนี่ยไม่ต่ำกว่า 15,000 พี่เชื่อไหมไม่ต่ำกว่า 15,000 แน่นอนนะครับพี่เรื่องพงลองคุยกันได้ลองส่วนกันได้นะครับผมง่ายๆอยู่แล้วแบงค์เมืองการนะครับโอ้โหแล้วเนื้อนี่ต้องบอกว่าดูพี่เขาตอบมาด้วยนะลูกหมื่นหนึ่งพันพี่เรืองพงเอาแบบว่าจบๆเลยนะนะครับน้องไม่พูดเยอะนะครับผมก็รู้พี่เรืองพงไม่พูดเยอะอยู่แล้วนะครับเอาไป12,000นี่คนละครึ่งทางพี่นะครับนี่คนละครึ่งทาง12,000บาทถ้าพี่เรืองพงรับพิมพ์ปิดแล้วตามด้วย12,000บาทครับพี่ชายนะครับนี่เอา12,000บาทครับพี่เป็นไงจัดไปครับลูกพี่ขอบคุณมากครับพี่เรืองพงอุดมครับนี่รายการแรกนี่ไม่เสียเวลาไปประมูลด้วยนะครับพี่เรืองพงนี่พี่เรืองพงเมื่อวานน่ะนะครับพี่เรืองพงออกไปก่อนเปล่าไม่รู้นะแต่น่าจะออกไปก่อนแหละตอนท้ายรายการผมลืมยิบให้ดูพาทางใต้นะครับแต่ราคาเขาก็ตึงไปตามของความหายากอ่ะพอทันเอียดพี่พอทันเอียดนะครับนี่พอทันเอียดนะพอท่านเอียดที่ไหนพี่พอท่านเอียดที่ไหนพระทางใต้นะครับนี่พิมพ์ว้าวจุฬานะครับเทียบเคียงได้กับปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเทียบเคียงได้กับปู่เอี่ยมวัดหนังอ่ะเก่ามีแล้วใช่ไหมพี่หายากมากนะครับอันนี้หายากมากไม่ค่อยเจอนะปิดตาพอท่านเอียดนี่ใส่เข้าอ้อนะเข้าอ้อเข้าอ้อเข้าอ้อเนี่ยเป็นแก้นะครับพี่โดมดีซีบอกร้อนสาระนี่ตังเนี่ยนะครับตังทำเข้าอ้อแก้นะครับเวลาไปจังหวัดตังเนี่ยเขาบอกว่า
ห้ามไปกินของทรงเดชนะครับใครให้อะไรอย่าเพิ่งไปกินนะครับคือถ้าไม่มีวิชาเนี่ยอย่าไปทะเลทะล่านะครับเขาจะมียาสั่งนะครับพอคนโดนยาสั่งยักตังเนี่ยก็จะมาแก้นะครับจะมาแก้ด้วยเหนี่ยวดำด้วยนะครับน้ำว่านนะครับที่เข้าอ้อนะครับนะคนโบราณทางใต้เขาจะพูดคุยกันอย่างนั้นนะครับผมก็ฟังมานะจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้นะครับแต่ผมก็ฟังมาแบบนั้นนะครับแต่ยาตาใส่เวอันเนี้ยนะเอาแบบง่ายๆเลยนะครับคอนเฟิร์มให้แล้วกันองค์นี้นะครับคือพระหลวงปู่สุขปากคลองมะขามเท่านะครับเนื้อนะครับนี่ผงคุกลักแต่ลักอ่ะนะครับเขาใส่ไม่เยอะนะครับพระก็เลยไม่ออกดำจ๋าๆนะครับนี่จะเป็นจุ่มลักคล้ายๆกับลักบางๆที่เราเรียกว่าลักน้ำเกี้ยงนะครับหรือลักตามธรรมชาตินะครับเพราะผมมองออกแล้วถ้ามองทางนี้ชัดเลยยันปู่สุขพี่นะครับนี่เป็นยันนะครับอะไรนะยันปูสุกเขาเรียกยันอะไรนะที่ทำอย่างเงี้ยนะครับนี่แล้วก็ม้วนอย่างเงี้นะครับยันอะไรนะพี่เนี่ยยันอย่างเงี้ยเนี่ยม้วนป๊อปอย่างเงี้ยยันเหมือนม้วนอะนะครับแล้วเขาก็ม้วนกลับอย่างเงี้ยบางคนก็เรียกอะไรนะนะอะไรนะล้อมโลกนะอะไรนะนะครับนั่นแหละครับองค์ไหนปิดอะไรพี่โอ้โหพี่อะพี่รักปิดอะไรพี่ FC ภูเก็ตขอบคุณมากครับพี่นุกูลเนี่ยภูเก็ตนี่เมืองน่าเที่ยวเคยไปทีหนึ่งสวยมากบรรยากาศดีนะครับปูสุกพุทธมวลโลกเออนั่นแหละครับอันนี้เป็นตัวพุทธพี่มีโชคสวัสดีพี่มีโชคนะคะสวัสดีครับนี่สวัสดีครับพี่มีโชคเออเป็นพุทธนะตัวเนี้ยนะครับผมมองแล้วเป็นพุทธนะครับเป็นไหมครับตวัดหัวกลับไปแล้วก็ม้วนขึ้นปั๊บนะครับได้ขอบคุณทุกท่านเลยนะขอจะเด็ดมากเพียบแล้วปิดผู้สุก 33 ไม่ได้ ใจดำใจร้ายวัดเกศเหรอวัดเกศมีหักองค์เหมือนหัวกะโหลกวิสาโรนะครับสมศักดิ์บอกว่าขอชมวัดเกศชัยโยหักกันดิพี่องค์นี้หักแต่ก็สวัสดีพี่คนนอกสังคมจ้าเนื้อก็เอาเรื่องอยู่นะนะครับนี่เนื้อก็เอาเรื่องอยู่นะหัก3ส่วนนะครับนี่สมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับสมเด็จพระเกศชโยแล้วก็มีวันนี้มีสมเด็จนี่องค์นึงพี่ดูนะซองเนื้อนี่โคตรนึบเลยองค์นี้ผมชอบจัดเลยเนื้อจัดเดี๋ยวพี่ดูหลังนะอันนี้แค่หน้านะครับกระค้างเฉยๆเดี๋ยวพี่ดูหลังโอ้โหเอาเรื่องนะครับนี่เนื้อองค์นี้เอาเรื่องเลยแหละผมเนี่ยนะส่องปั๊บเนี่ยนะครับลงกล้องปั๊บเนี่ยนะครับถามเลยพี่เอาเท่าไหร่นะครับพี่เอาเท่าไหร่ใจผมเนี่ยมุ่งไปเลยนะครับนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงไกเซอร์นะครับจริงๆผมนึกถึงพิมพ์ไกเซอร์เลยนะครับเขาบอกว่าจะยักไหล่ข้างนึงอะไรเงี้ยนะครับไปนู่นเลยนะติดใจนะครับไปยันนู่นเลยนะแล้วเนื้อเขาเนี่ยพี่ดูดิสมูทมากๆนะครับมวลสารการเซตตัวของเนื้อมีความแห้งอันนี้ต้องล้างนิดๆ นะครับเพราะว่าคราบพวกนี้นะครับมันเกิดจากฝุ่นนะครับนี่มันเกิดจากฝุ่นคราบราพวกนี้นะครับพี่แดงไม่เคยรู้หาใครนะจ๊ะอะไรเอ่ยพี่ไอแดงบอกว่าโทรมาปล่อยพระสมเด็จวัดละคำที่อ้ายไหมครับที่เขาไหมโทรมาปล่อยวัดโทรมาปล่อยพระสมเด็จละคังที่อ้ายไหมครับผมไม่เคยโทรหาใครนะพี่นะแล้วผมก็ไม่ค่อยจะโทรด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใครโทรแสดงว่ามิจฉาชีพมิจฉาชีพแล้วพี่ระวังนะง่ายก็บอกว่าเนื้อเอาเรื่องอย่าน้องล้างเข้าใจง่ายเรื่องนี้แหละใจตั้งยุคต้นเนื้อใจละลายชอบเลยอ่ะเท่าไหร่ครับอาจารย์องค์นี้พี่สมศักดิ์พี่สมศักดิ์เหรอเนื้อถึงใจจัดเลยครับพี่แบงค์เดี๋ยวขอเช็ดหน่อยนะครับเช็ดคราบพวกคราบฝุ่นตามนี้ก่อนเดี๋ยวพี่จะเห็นเนื้อในใครอยากนะครับให้น้องเช็ดสักหน่อยนึงนะครับเพื่อจะได้ดูเนื้อในอีกทีนึงกด GG มาเดี๋ยววันนี้แบ่งแบบเบาๆเลยเนี่ยนะครับประมูลมันๆเลยนะครับน้องได้มาเมื่อคืน
นะครับปุดแน่นอนน้องได้มาเมื่อคืนไปช่วยพี่โอ๊ตไลฟ์นะครับเราพี่เขาดักรออยู่หน้าประตูเลยดักไปที่ขึ้นพิมพ์ชัดเจนเลยนะครับเรียกพระพัฒน์เข้าใจง่ายจริงนะเวลาเจอพระที่เข้าใจง่ายเนี่ยคือเข้าใจง่ายจริงๆนะนะครับจีจีมาแป๊บหนึ่งผ้าไปไหนหมดวะจีจีอะไรผ้าผ้าเอาผ้าอันนี้ได้ไหมเก็บที่เราใส่ตัวเราเอาได้แหละผ้าเช็ดตัวมีอ่ะผ้าไปเช็ดตัวก็ได้มาเยี่ยมมันในนี้เปื่อยตีกล้องหน่อยครับได้ครับเดี๋ยวตีกล้องอ่ะนี่ตีกล้องตีกล้องเรียบร้อยครับพี่ตีกล้องแล้วไม่ร้องด้วยกล้องไม่ร้องด้วยนะครับกล้องมันไม่มีชีวิตไปตีมันก็ไม่ร้องพี่แป๊บนึงแป๊บนึงลูกพี่เดี๋ยวผมเช็ดก่อนฮะมาเขาจะเป็นคุยไหมเอาหน่อยเอาอันเดียวพอจะเอาอะไรนี่อ่ะฮะอันนี้หัวเราะอะไรกันอ่ะเราตีกล้องให้เขาดูโอ้ยมุกนี้ใช้ได้ตลอดสวัสดีพี่แอนเปิ้ลนะคะสวัสดีพี่เม้นเม้นค่ะสวัสดีครับพี่เม้นเม้นปกตินะครับอาจารย์โอเคต้องปัดนะครับค่าฝุ่นพวกเนี้ยเวลาเจอเนี่ยต้องปัดออกพี่สมเด็จถามว่าเนื้อสมเด็จหักแบบนี้เก่าไหมพี่เม้นเม้นบอกว่าเป็นวาดยากจะนอนพักแต่ก็อยากดูไลฟ์สันค่ะโอ้โหให้ไวๆครับพี่ชายช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย the season change นะครับเนี่ยเห็นหน้าพระแล้วนอนไม่หลับเลยพี่นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับอยู่แล้วพี่นะคะคนเนี้ยตุบตับมากนะครับควรใช้พระอะไรดีคะคนที่ดวงตกเรื่องเงินทองปัญหาชีวิตเยอะแยะพี่พัชระถ้าพี่เป็นหนี้เยอะนะครับอย่าพึ่งไปใช้หนี้ผมพูดอย่างเงี้ยก็อาจจะตลกนะแต่มันคือเรื่องจริงครับหยุดการใช้หนี้ทั้งหมดก่อนแล้วเรากลับมาตั้งสตินะครับแล้วเราค่อยๆวิเคราะห์นะครับสิ่งหนึ่งที่พี่ต้องคิดพี่ต้องมีจุดยืนของตัวเองนะครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่พี่ต้องคิดก็คือนะครับห้ามเด็ดขาดห้ามทำตามคนอื่นที่เขาได้ตังค์แบบง่ายๆนะครับนั่นคือหนทางสู่การมรณะโดยแท้นะครับเพราะคนเราเกิดมาครบ32นะครับมีจุดนะครับเด่นมีจุดด้อยของตัวเองทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่พี่ต้องคิดอันดับแรกหยุดการใช้หนี้ก่อนบอกเขาว่ามีเมื่อไหร่ค่อยเอามาให้นั่นแหละครับนั่นแหละครับพี่นั่นคือสิ่งที่น้องกำลังจะบอกพี่นะครับแล้วเอาจุดเด่นตัวเองไปหากินนะครับแล้วพี่จะได้สมปรารถนาที่พี่ตั้งใจไว้นะครับนี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับสุดยอดครับพี่ชัยตอบเมนพี่พัชระว่าเหรียญดวงแนะนำครับจริงครับถูกต้องจริงไหมครับพี่รับโทรศัพท์เท่าไรครับองค์นี้พี่สมทราบเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูประมูลให้นะครับวันนี้ยังไม่ได้บอกราคานะจ๊ะนี่น้องเช็ดให้ละเช็ดออกไปแล้วนะครับค่าฝุ่นไหมพี่พีรพลพี่พัชระต้องใช้จุดเด่นของตัวเองพี่ตั้งใจใหม่สักครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วพี่ค่อยๆวิเคราะห์นะครับจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองขอบคุณครับนะครับแล้ววันหนึ่งอ่ะเราจะกลับมาได้พี่นะครับเพราะคนเราอ่ะมีนะครับมีจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองทุกคนนะครับขึ้นอยู่ที่เราจะเอาขึ้นมาใช้นะครับหรือว่าเรานะครับต้องการทำมันจริงๆไหมนะครับแค่นั้นเองพี่ง่ายนะครับคือง่ายๆอ่ะนะครับถ้าสมมุติเรายังนะครับลุมเล้ากับการใช้หนี้อยู่อ่ะเราก็จะใช้จนเราไม่ได้มีโอกาสตั้งหลักที่จะทำอะไรเลยนะครับนี่เป็นไลฟ์โค้ดไปเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ใช่ไลฟ์โค้ดนะพี่นะผมไม่ใช่ไลฟ์โค้ดนะพี่จะมาถามอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ใช่ไลฟ์โค้ดนะชอบทัศนคติอาจารย์อยากได้พระที่ถ้าช่วยได้จริงอ่ะถ้าพี่มีปุ่นนาควัดละครังอ่ะพี่ภาวนาเช้าภาวนาเย็นเลยถ้าพูดแบบไสยศาสตร์นะอันนี้อันเมื่อกี้ไม่ใช่ไสยศาสตร์ไงอันเมื่อกี้ชีวิตจริงนะครับเท่าไรครับพี่สมศักดิ์ลุมเร้ามากๆนะครับวันนี้ราคาเอา12,000พี่นี่เอา12,000หักนะ3ส่วนติดหลบกูนั่งทุกคนไม่มีอดครับครับลองดู
ปูนาวัดระฆังนะครับเก่งจริงพี่ลองขอพรท่านแล้วกันบางคนยังไม่เคยเห็นหน้าปูนาคเลยจริงๆผมจะบอกให้การเงินร่ำรวยครับหลวงปู่นาควรนะครับบางคนยังไม่เคยเห็นหน้าหลวงปู่นาคเลยจริงๆนะผมพูดทุกวันเนี่ยพี่ยังไม่เคยเห็นหน้าท่านอันนี้นะครับหลวงปู่นาควรละครั้งในตอนนุ่มนะนี่ช่วงประมาณปี85ประมาณนั้นแหละนะครับเนี่ยกราบขอพรท่านได้เลยนะครับมีการเรียนยุ่งมาทั้งพ่อแม่ไม้พี่ขอพรเหรออ่ะนี่นะครับพี่พัชระพี่พัชระลองมองรูปท่านแล้วขอดูนะคะพี่ขอดูนะพี่นะปูนาควัดระฆังเนี่ยนะครับกายหยาบท่านไม่อยู่แล้วแต่กายทิพย์ท่านยังอยู่แน่นอนผมเชื่อแบบนั้นนะครับเพราะว่าผมขอท่านตลอดนะนะครับผมขอบุญบารมีท่านนะครับขอให้ท่านนะครับช่วยนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลตลอดนะครับนี่คือสิ่งที่ผมขอนะครับนี่สาธุครับสาธุบารมีปู่นาปู่นาควัดระฆังเนี่ยเก่งมากนะครับล้มแล้วลุกได้ไวๆคือยอดชูใช่นะครับพีดีเคค่ะสันติเนี่ยปู่นาควัดระฆังนี่ลองดูนะนะครับนี่เป็นปู่นาคนะครับนี่คือปู่นาควัดระฆังนะครับเก่งมากอันนี้12,000พี่วัดเกต7ชั้นถ้าอยากใช้พระสมเด็จโตก็ลองเอาไปใช้ดู12,000ส่วนองค์เนี้ยนะต้นชัดเจนครับองค์เนี้ยน้องกำลังวิเคราะห์อยู่สาธุสาธุสวัสดีพี่สุทินนะคะเหนืออร่อยมากพี่ดูดิสวัสดีครับพี่สุทินสวัสดีมารุณิจันทร์ค่ะพระผมอะไรไม่ได้มองครับอาจารย์แบงตีดิว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 ตีดีตีดิวปูสุกปลาคองมะขามเท่าครับลูกพี่นี่ปูสุกปลาคองมะขามเท่าสวัสดีพี่มารุณิจันทร์สุดหล่อครับนี่นี่ปูสุกปลาคองมะขามเท่าสวัสดีพี่มารุธนะครับนี่ครับปูสุกปลาคองมะขามเท่าลูกปูนาอาจารย์แบงค์เอาเท่าไหร่ครับพี่มารุธลิจันนี่มองในโปรไฟล์นี้ผมนึกว่าคุณอาเรวัตนะเหมือนนะเหมือนจริงเมื่อกี้ตกใจเลยก็เหมือนคล้ายจริงนะเหมือนคุณอาเรวัตจริงๆนะนาเรวัตกินเกสรน่ะเหมือนนะลองดูดิเดี๋ยวหาว่าเราปั่นเหมือนจริงดูแล้วเราก็นึกเหมือนกันเลยองค์นี้เป็น25ศตวรรษนะครับลูกแบงไม่ได้ขายนะพี่ใครเอ่ยไม่ได้ขายครับห้ามถามนะรู้ป่ะไม่ได้ขายครับนี่นะครับคือห้ามถามเด็ดขาดอันนี้เป็นตัวถังเดิมก็นะครับในตอนนั้นก็เป็นตัวถังตังแบบเนี้ยพี่เห็นไหมครับพ่อแดงเข้าบันไดอิฐอ่ะนะครับที่เป็นเลี่ยมเดิมอ่ะก็จะเป็นตัวตังตัวเนี้ยเนี่ย25ศตวรรษอันนี้สวยนะ25เนี่ยนะครับดูล่องนะครับล่องนิ้วเนี่ยช่วงเนี้ยนะครับไมบูบีก็เป็นใช้ได้อ่ะนะครับริ้วจีวรคมชัดนะครับหันเอียงๆเนี่ยคือพระเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแบบเอียงๆถ้าเก๋มันจะอ้วนๆนะครับถ้าเก๋มันจะไม่แท้นะครับมันจะอ้วนๆตรงเดียวเที่ยวทั่วไทยนี่ตรงนี้มีมิตินะครับของขาของจีวรเห็นไหมครับเพราะว่าการแกะนะครับขึ้นงานบล็อกสดเนี่ยนะครับเขาต้องนะครับเว้าเอียงนะครับเพื่อให้พระเนี่ยก็ให้เหมือนองค์จริงมากที่สุดนะครับเพราะว่า25พุทธศตวรรษเนี่ยอยู่ที่พระองค์จริงเนี่ยท่านอยู่ที่ปริมณฑลใช่ไหมองค์จริงๆก็จะเป็นองค์เดินไปข้างหน้านะครับการแกะบล็อกก็ต้องเอียงไปตามข้างหน้าแต่ถ้าเก๋เนี่ยมันจะเป็นมิติเดียวนะครับให้เรามองเนี้ยนะครับเราจะเข้าใจง่ายแล้วก็จำประหลอดนะครับของผิวนะครับในพระนะครับในช่วงปี2500ให้ดีนะครับก็จบแล้วนะครับสวัสดีน้องแบงค์ก็ของดีๆมาให้ดูเยอะๆมากครับขอบคุณมากครับพี่สมพงษ์ไหว้ครูได้ก้าวหน้าตามธรรมเนียมไหว้ครูอีกแล้วจะให้ไหว้ครูอีกแล้วก็คือพี่ขอกันทุกวันนะก้าวหน้าน่ะคุณสวัสดีพี่คุณน้องดาค่ะเท่าไหร่ครับอันนี้เหรอพี่25หรอจ๋าพี่คุณทองดาจ๋าเอาไป 3,000 มีเข็มพี่เขาขายกันแพงกว่านั้นนะผมให้พี่คุณทองดาแล้วกันนี่รับน้ำเลยพี่ชายผมเอา 3,000 ค่ะพี่คุณทองดาพี่คุณทองดา
นี่ขอให้ถามอย่างเดียวพี่นะครับตัวถังเดิมพี่มีเข็มเอา 3,000 ไม่มีใครขอขายองค์เป้าๆเลยครับไม่มีใครไม่มีใครขอขายราคานี้ก็หรอกพี่เด็กผมได้มาไม่แพงผมก็แบ่งไม่แพงเอา 3,000 แล้วกันพี่มีเข็มตามคำแนะนำอาจารย์ครับจะส่งเก็บมาแท้อยู่ให้เป็นตึกสามข้อมูลตลอดขอบคุณมากครับพี่ค่ะน้องเอา 3,000 นะคะพี่คุณดวงดาสำหรับพี่ดวงดาจ้านี่เดิมๆเลยพี่ตัวถังเดิมๆเลยนะครับนี่หายากนะตัวถังเดิมๆมาพี่เจอน้อยนะครับอ่ะวางไว้สวยสวยสวยจริงพี่ชอบตรงนี้มากเลยพระหลักยอดนิยมนะครับที่ไหนครับองค์นี้โอ้โหต้องรู้จักกันกับทุกคนนะนักเล่นรุ่นเก่าตีดิวตีดิวตีดิวสวัสดีครับสวัสดีครับ FC จากเพชรบุรีสวัสดีครับพี่ชายโอ้พี่มาจากหลายจังหวัดนะเมื่อกี้ภูเก็ตเพชรบุรีบอกว่าสันขวัญมีพระดีกระจายไปให้พี่น้องได้บูชาในราคาที่ไม่แพงขอบคุณพี่เม้นๆนะคะคุยขอบคุณมากครับพี่เม้นๆจ๋าราคาแพงขึ้นอาจจะแพงขึ้นก็25ศตวรรษที่ 2,500 ได้ไหมพี่ปรีดาพี่ปรีดาเหรอพี่ปรีดาเหรอถูกไปเอา 2,000 เอางี้คุณต้องได้หรอครับครับพี่ชายเอา 2,800 แล้วกันพี่ 2,800 2,800 เรื่องเงี้ยค่ะพี่เบามากเลยพี่เบาหิวแล้วดูง่ายจริงนะเอาไงส่วนพี่โภชนาธนะคะสวยนะครับสวัสดีครับพี่พจนาถมีเข็มมีเข็มพี่นะครับมีเข็มด้วย2,800พี่คุณทองดาพี่ค่ะจัดไปครับพี่คุณทองดาอ่ะขอบพระคุณครับกูบางกระทิงตัดชิพี่แม่แม่สุดยอดเนื้อเหมือนกำแพงมากๆนะครับนี่เนาะเนื้อนี่แบบโหพี่เม้นๆจ๋าพี่ดูดิแล้วเลี่ยมนาคแท้ๆจ้าๆเลยนะแล้วเก่าพี่ดูผมนึกถึงพระรอดนะครับพระกุกำแพงเพชรอะพวกกำแพงอะลีลาพวกเนี้ยเนื้อเดียวกันเลยยิงส่องยิงมันนะเนื้อแบบเนี้ยยิงส่องยิงมันเห็นไหมอันนี้อะไรอันนี้อะไรพี่ใครรู้จักบ้างเล่นหากันต้องมีสี่ห้าหมื่นนานแล้วนี่ไม่ใช่เนื้อยานะอันนี้อะไรพี่นี่ก็แลไอเทมนะพี่นะนี่แลไอเทมนะอันนี้อะไรใครทายถูกบ้างเนี่ยองค์นี้ที่ไหนครับพี่เก่งนะพี่แบงค์อย่าท้าทายอำนาจนะพี่เก่งแต่ทุกท่านเลยนะไปเพจเราอะลกแมวเปล่าเออเนี่ยแสดงว่าคนเคยมีนี่ๆๆลกแมวเป็นของที่อยู่คู่กับคนไทยมานานจีวรลกแมวลกแมวอันนี้2ลกนะผมได้ลกแมวพี่ได้มาจากแมวที่บ้านนะครับคนโบราณมักจะบอกว่านะครับแมวมาหาหมามาสู้นะครับคือเทวดามาทดลองใจนะครับแต่เทวดาตัวนี้นะครับมา1ตัวอยู่ในท้องอีก6นะครับเท่ากับมา1มีอีกนะครับตามห่างมาอีก7โอ้โหวุ่นวายจัดเลยชีวิตนะครับนี่ตอนนี้ที่บ้าน12นะครับเทวดามาเยอะเหลือเกินตอนนี้มีแมวเทวดา12นะที่บ้านหนูแต่พี่เชื่อไหมแมวตัวเนี้ยนะครับให้ลกผมมาประมาณ5อันแล้วนะครับ3คอกเลยให้ตลอดผมก็ให้คนอื่นไปนะผมเอาแค่2อันแค่นั้นแหละนะครับใช่นะครับเนี่ยแมวตัวเนี้ยให้ลกมาประมาณหลายคอกแล้วอ่ะนะครับ5อันได้แล้วอ่ะนะครับผมก็ให้นะครับนี่แหละธรรมชาติค่ะนี่นะของคุณนัทชั้นดีใช่นะครับวันนี้ผมก็จะใช้เอาไว้นะครับหน้าไลฟ์หน้าเนี่ยขายของตลอดนะครับดีจะปิดจะลกแมวอะไรหรอพี่เอาใจเย็นนะครับนี่โอเคนะครับสนุกกันไปแล้วก็วันนี้นะครับได้นี่โอ้โหหนุมาน8ก่อนนี่เป็นพ่อพูนไพ่ล้อมหนุมานชาญสมอนจอนมาแล้ว
นี่เสียงไม่ค่อยดีนะวันนี้เสียงไม่ค่อยใส่โอ้โหนี่เป็นแปดก่อนผมชอบผมชอบสวยไหมงดงามนะพุทธศิลป์งดงามเอาวางไว้ด้านบนอ่ะอันนี้ชอบมีเหรียญพ่อเดิมย้อนไหมครับพี่พจนะหายากยากพี่นะครับอ่ะรายการแรกอยากได้อะไรก่อนเอาเงาเงาเงาเอาเตาผงไปใช้ไหมเตาผงเหรออืมพี่เคยเห็นเตาผงไหมใครเคยเห็นเตาผงครั้งแรกมั่งกดหนึ่งมาพี่พี่ท่านใดเคยเห็นเตาผงรุ่นแรกมั่งกดหนึ่งมาหนูเคยเห็นเมื่อหลายปีแล้วตอนนั้นอ่ะนี่คือที่เราขายเตาอยู่ดีกว่าในระหว่างเราก็ไม่เห็นอีกเลยพี่รู้ไหมว่าเตาผงรุ่นเนี้ยนะครับพี่รู้ไหมว่าเตาผงรุ่นเนี้ยนะฟังน้องดีๆนะนะครับตอนที่ออกจากวัดเนี้ยนะครับพี่เชื่อผมไหมแพงกว่าโลหะแพงกว่าเนื้อทองแดงอีกเคยเห็นนานมากแล้วพี่เนี่ยเป็นเตาผงนะครับที่ปู่หลิวเนี่ยตั้งใจเสกมากๆนะครับชื่อรุ่นก็ดีนะครับจัดสร้างขึ้นในปี2537ชื่อว่ารุ่นเอกลาบเงินล้านพี่เอกลาบเงินล้านเป็นไงสุดมะสุดประเทศนะครับนี่องค์นี้นะครับตอนออกเนี่ยแพงกว่าเนื้อทองแดงนะเนี่ยตอนออกเนี่ยแพงกว่าเนื้อทองแดงนำมาพัฒนาสังซิโมสังซิโมนาซิโมนาสังโมนาสังซีนาอุตกะเมมะอาอุอะนะครับนี่น่าใช้ที่สุดแล้วนะครับนี่หนองตั้งพระแป๊บไปเอกลาบแป๊บเปลี่ยนเต้าแพงมากครับใช่พี่เอกลาบเงินล้านใครอยากได้กดจีจีมาจีจีมาค่ะพี่จากคนมาดังจีจีแล้วหลวงปู่เนี่ยนะครับใส่ลุงใส่แร่ใส่ทุกอย่างนะครับที่เป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเข้าไปแล้วพี่ดูเนื้อเนี่ยสวยมากๆนะครับสวยสดงดงามคนเคยเห็นครั้งแรกก็เยอะเห็นไหมนะครับเพราะของเนี่ยไม่ค่อยมีหมุนเวียนออกมาเฉพาะจริงๆนะครับออกมาเฉพาะจริงๆมาวันนี้สตาร์ทด้วยปู่หลิวแล้วกันนะครับมีมงคลด้วยครับรุ่นเอกลาภเงินล้านนะครับนี่จะเด่นมากๆเรื่องโภคทรัพย์นะใครค้าขายเอาไปใช้ดี30วินาทีพี่เปิดแรกมาเวลาเดินพิมพ์เริ่มไปแล้วไปครับพี่จ๋าเมื่อวันที่ชีวิตไปครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับกดเวลาค่ะมาที่มาที่ 1,000 บาทจ๋ามาที่ 1,300 บาทนะคะพี่มาที่ 1,300 บาทครับราคาสุดท้ายครับพี่รู้ไหมว่าตอนนี้ทองแดงเท่าไหร่แล้วทองแดงเนี่ยนะครับต้องมี 4,000 นะครับเนื้อผงตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แอดอยู่ที่ 2,000 บาทแล้วคือที่ 1,000 บาทแล้วมาที่ 2,000 บาทแล้วมาที่ 2,000 บาทครับนาฬิกาดังแล้วพี่จ๋าอยู่ที่ 2,000 บาทราคาสุดท้ายโอ้เท่าไหร่นะแอดอยู่ที่ 2,000 บาทนะคะพี่จ๋าแท้ทันหลวงปู่หลิวปุกเสกพี่ใช้ได้ทุกรุ่นนะครับเป็นเต้าเอกลาภเงินล้านนะครับหลวงปู่หลิวปันนโกปุกเสกเขียนน้ำของมันเลยนะโอ้ยมาที่ 2,100 มาที่ 2,200 บาทค่ะโอ้ย 2,200 แล้วพี่จ๋าปิดไปเรียบร้อยแล้วค่ะ 2,500 พี่ดันแล้วปิดไปที่เท่าไรครับ2,200 บาทนะคะพี่จ๋าที่พี่วิกรมชยาจิราภรณ์ขอบคุณจ้าพี่วิกรมจ๋าปิดไปในราคา 2,200 บาทค่ะขอบคุณมากจ้าพี่วิกรมจ๋าอ่ะลงอ่ะมาขอบพระคุณนะครับ25ศตวรรษนี่อันนี้เนื้อว่านอันนี้เนื้อว่านอันนี้เป็นเตาปูหลิวหรอจะแบ่งดีไหมเนี่ยนึกถึงพี่นี้ตลอดเลยนะพี่รัตพลเลวสกุลนะเนี่ยเนื้อผมหายากก็แบบเปลี่ยนครับหาโคตรยากเลยแบบเนี้ยเนี่ยอ้าวใครรู้มั้งว่ารุ่นอะไรรุ่นนี้ถ้าใครศึกษาเต่ามาไรครับพี่จ๋าใครรู้มั้งว่ารุ่นอะไรบางคนเรียกตะภาพไม่ใช่นะเขามีชื่อรุ่นเขาอยู่
อันนี้ชื่อรุ่นอะไรครับพี่มือวันที่โอ้โหเหรียญโพลต์มารุ่นแรกสวยๆนะครับยังไม่ได้วาวเหรียญที่ดึงมาเลยเนี่ยโอ้โหลงขึ้นเลยพี่ไบสวยดินี่เต่าปลิวใครอยากรู้กดเลข8ให้น้องมา8มาพี่กด8มาเดี๋ยวรู้กันทั่วกันพี่ทั่วหน้านั่งดูไลฟ์น้องนะครับห้ามหลับห้ามหลับเราจะให้กดกลางคืนนะพี่นะมาค่ะ8888ถ้าพี่ดูไลฟ์ผมอ่ะพี่จะรู้นะครับเรื่องเต่านะครับมากว่ารุ่นสุขใจปลดหนี้รุ่นแรกสนามแย้ละนามแย้นะครับพี่จะรู้จักมากกว่านั้นเยอะนะครับเพราะผมอ่ะค่อนข้างจะซอกแซกกับเรื่องเต่านะครับเพราะว่าผมซื้อมาทุกรุ่นแล้วพี่เต่าเนี่ยนะครับซื้อมาทุกรุ่นแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นเต่าสนามแป้นะครับจัดสร้างขึ้นในปี2534นะครับนี่สร้างก่อนรวยไม่หยุดสร้างก่อนสุขใจสร้างก่อนไตรมาสสร้างก่อนปลดหนี้ผมหลับไปรอบหนึ่งพี่ธนภูมิบอกนะครับนี่เป็นสนามแป้นะครับถามว่าทำไมชื่อรุ่นสนามแป้นะครับเพราะว่าช่างแกะบล็อกเนี่ยแกะนะครับบล็อกผิดนะครับจากคำว่าสนามแย้เนี่ยกลายเป็นสนามแป้เห็นไหมนี่กลายเป็นสนามแป้นะครับและเป็นเต่าเอกลักษณ์เขาเลยนะรุ่นเดียวเลยนะครับที่เป็นทรงเนี้ยนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรงแบบนี้นี่จะเป็นทรงละนามมีมากมายครับจะเป็นทรงนี้อาจารย์แบงค์เป็นสินสายตรงปุ่มแล้วก็ตอนนี้สมเด็จยืนหนึ่งโอเคครับพี่นะครับนี่ไปครับประมูลให้นะครับ30วินาทีถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่หาโคตรยากโคตรลิมิเต็ดพี่แล้วเจอสวยน้อยนะครับส่วนใหญ่คนจะแขวนใช้หมดรุ่นนี้หลวงปู่ลงทุนสร้างเองเสกเองนะครับลงทุนสร้างเองเสกเองนะครับนี่เอาเงินไปช่วยเหลือคนจนนะครับน่าใช้มากๆรุ่นนี้เปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วนะครับพิมพ์เริ่มไปแล้วนะครับสวัสดีมาใส่ดักยิ้มค่ะผมไม่อยากดูคุณแดงแล้วครับเพราะว่าดูแล้วไม่อยากดูไลฟ์อื่นครับสวัสดีครับพี่วันชัยครับขอบคุณมากครับพี่ชายเดี๋ยวยังไงนะนักยิ้มนะคะโอ้ยมาแล้วค่ะ 1,000 บาทที่ไม่สนิทที่นี่วัดมาที่ 1,500 ที่ไม่นี่แล้วสิน่าใช้มากมาที่ 2,000 บาทมาที่ 2,300 บาทค่ะแล้วหายากนะนะครับเพราะส่วนใหญ่อ่ะคนเอาไปแขวนใช้หมดเพราะหลวงปู่บอกเลยว่านะครับใช้แล้วรวยนะครับหลวงปู่เนี่ยเป็นคนสร้างเองเสกเองเสกจนเต่าขยับได้นะครับรุ่นเนี้ยนะครับลักษณะวิธีการดูนะครับไปดูผิวนะครับผิวจะเหมือนรวยไม่หยุดอ่ะเพราะรวยไม่หยุดสร้างนะครับหลังรุ่นนี้1ปีนะครับก็คือปี35แล้วตัวตัดด้านขวาด้านขวามือเราเนี่ยนะครับจะมีรอยปิ้นนะครับเห็นไหมครับจะมีรอยปิ้นนะครับเท่าไหร่นะ ผมบอกเลยนะพระที่หลวงปู่สร้างเองเสกเองเนี่ยโคตรน่าใช้เลยพี่อยู่ที่เท่าไหร่นะแอด 2,300 โอ้โหพี่ราคาสุดท้ายคือเบามากนะพี่นะสร้างก่อนรวยไม่หยุด1ปีสร้างก่อนปลดหนี้2ปีปลดหนี้ไป 3-4 หมื่นแล้วพี่นะครับรวยไม่หยุดเนี่ย 20,000 แล้วนะครับนามาปทานาสั่งซิโมสั่งซิโมนาซิโมนาสั่งโมนาสั่งซินาอุตกะเมมะอาอุอะครับนี่โคตรน่าใช้รุ่นนี้สนามแปะนะครับนี่ปิดไปยังครับแอดใครจะได้ไป 2,000 กว่าบาทมาชมกันค่ะมาที่ 2,400 มาที่ 2,500 เรียบร้อยค่ะปิดไปที่ปิดไปในราคาใครได้ไปครับ 2,500 บาทนะคะที่พี่วิกรมชยาจิรพรค่ะขอบคุณมากครับพี่วิกรมครับร่ำรวยร่ำรวยครับพี่อ่ะมาลงกระถุงมาอันนี้โดนนิ้วไม่ได้โดนนิ้วไม่ได้ใส่ถุงเลยใส่ถุงเลยอ่ะสวยจริงครับยินดีด้วยรุ่งขึ้นเลยโอ้พี่สวัสดีพี่วิกรมด้วยนะจ๊ะเก็บรุ่นแบบเนี้ยพี่ยังเห็นไหม 2,000 กว่าบาทก็ได้สวยแล้วสวยนะสวยตาคุณอยู่ทุกคนครับเบตาค้าขายดีสุดๆท้องท้องกระถาที่น้องบอกครับนามาปทานาสังสิโมสังสิโมนาสิโมนาสังโมนาสังสีนอุตกาเมมะอาวะอะไรพี่กรมพิมพ์ว่าปิดครับพี่แบงค์เปิดอะไรไปหรอไม่ไงก็เขาพิมพ์ปิดให้เราไงอ๋อ พี่ก็บอกว่ามึงพิมพ์ปิดช้าเนี่ยกูพิมพ์ปิดให้มึงเลยเออนะครับ
ช่ไหมครับพี่วิกรมหยอกหยอกครับพี่อันนี้นะครับเป็นท่ากระดานวัดต้นลำไยโอเคค่ะครับพี่จ่ายเรื่องตรงเวลาสันควันยืนหนึ่งครับนี่เหมือนยืนท่ากระดานนะครับวัดต้นลำไยจะสร้างขึ้นในปี2536นะครับเพราะคูณบ้านไร่เนี่ยนะครับมาจากโคราชเนี่ยเพื่อมาปลุกเสกนะครับท่ากระดานรุ่นนี้ในปี2536นะครับเพราะคูณบ้านไร่เพราะเปิ้นบางพระนะครับเพราะลำไยนะครับทุ่งลาดย่านะครับปู่หลิววัดไร่ตังทองเพราะอุตมะวัดวังวิเวกการามนะครับนี่มาปลุกเสกนะครับนี่เข้าใช้นะผมบอกเลยนะตะกั่วนมเก่าเนี่ยรีดนะครับในการทำนะนะครับแล้วก็ปั๊มออกมาเป็นองค์พระท่ากระดานเหมือนพี่ได้ใช้พระท่ากระดานดีๆนี่แหละครับผมบอกเลยนะเพราะว่าตะกั่วชุดนี้เป็นตะกั่วที่ออกมาจากกลุลั่นทมนะครับปิดก่อนได้ก่อนนะเอาไป500องค์นี้500บาทใครรับพิมพ์ปิด500มานี่อยากให้ใช้บี้ของดีๆผมแบ่งไปประมาณน่าจะ 3-40 องค์แล้วมั้งนะครับพี่ๆชอบกันมากๆเพราะว่าราคายังจับต้องได้แล้วพี่รู้ไหมนะครับเข้าเอาขึ้นมาเสกอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะเพราะได้มีพลังจิตนะครับโดยเฉพาะพระอุตมะเนี่ยนะครับผมโฟกัสมากๆขอเช้ากันลักพันเอา500พอพี่นี่ตะกั่ว400ปีเอา500พอเอา500มีคนปิดไหมไม่ปิดไม่เป็นไรเดี๋ยววางไว้เมื่อวานนี้ไม่ทันกันนะนี่วันนี้น้องได้มา1องค์อ่ะไปกันต่อรายการต่อไปไปฮะให้25ศตวรรษเนื้อแร่โอ้โหเนื้อแร่เนื้อแร่นะครับเมื่อกี้เนื้อดินเลี่ยมทองปิดไป12,000นะครับอันนี้เป็นเนื้อแร่นะครับเนื้อแร่เนี่ยนะครับแร่เป็นเม็ดเลยอ่ะพี่ๆว่าที่เกิดขึ้นมาพวกนี้เกิดจากอะไรสวัสดีพี่สมควรนะครับเมื่อวันที่ชีวิตปิด500พี่พานุวัฒน์อ่ะจัดไปลูกพี่สวัสดีพี่อดิศักดิ์ขนชอบพระเครื่องครับสวัสดีจ้าพี่ชายอันนี้สวยแท้สง่ามาโอ้โหเนื้อแร่พี่ๆว่าที่ปุ๊ปะปุ๊ปะเนี่ยโผล่ขึ้นมาเนี่ยเกิดจากอะไรพี่เกิดแร่จากธรรมชาติกับจากเนเธอร์แลนด์ยังครับพี่ชายเสียใจกับเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับเมื่อคืนอังกฤษปาดไป 2-1 พี่ชายโอ้โหเสียดายมากพี่ผัดพี่อดิศักดิ์น่าจะถึงประเทศไทยแล้วแหละเอากลับแล้วหรอน่าจะใช่นะถ้าเราจะเดาไม่ผิดนะจากอัมสเตอร์ดัมอ่ะอัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมนะหัวล้ออะไรเป็นนี่เกิดจากความร้อนนะครับเนี่ยตอนที่เขาผสมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับก็เหมือนพระฝั่งแร่ทั่วไปอ่ะแล้วพอเอาไปเข้านะครับความร้อนเนี่ยแร่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็คือนะจริงๆแล้วแร่ก็คือประธานบริษัทไม่ใช่คนละเรื่องไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วนะครับแร่ก็คือคล้ายๆกับพวกลาวาเก่าๆเนี่ยแหละครับพี่เห็นไหมครับแร่จะอยู่ตามทะเลเห็นไหมพวกแร่นะครับก็จะอยู่ตามภูเขาไฟเก่าๆอ่ะนั่นคือแร่ที่เรานะครับเรียกว่าเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์กันนะครับแล้วพอเข้าไปโดนความร้อนอ่ะลาวาก็คือลาวาเกิดการระเบิดนะครับก็เลยมีเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยพระพ่อขอมก็จะมีบางคนนั่งเถียงกันอ่ะบางทีผมไปแผงไปสนามนั่งเถียงกันจริงๆเขาเถียงกันว่าเกิดจากอะไรไม่รู้อะเอามาแปะหรือว่าอะไรเนี่ยแหละจริงๆแล้วอะมันเกิดการปะทุความร้อนครับก็แร่ก็คือลาวาเนี่ยแหละครับพี่จริงๆแล้วอะเอาจริงๆแล้วอะแร่ที่เราแร่เข่าแร่อะไรนะแร่เข่าอึมครึมแร่นะครับเกิดจากธรรมชาติอะผมก็ว่าน่าจะเกิดจากความร้อนนะครับปะทุขึ้นมาก็เป็นลาวาดีๆนี่แหละครับพี่นะครับแล้วพอเข้ามาเจอความร้อนอ่ะมันก็เกิดการระเบิดโดยธรรมชาติอยู่แล้วอ้าวไอ้แบงค์แล้วทำไมปู่ทวดทำไมใส่แร่เราไม่ระเบิดอ่ะก็เขาไม่ได้เผาครับแต่พระนะครับแต่พระเนื้อ25ศตวรรษเนี่ยเขาทำเสร็จนะเขาต้องเอาเข้าไปเข้าเตาเผาเพื่อเนื้อแกร่ง
นะครับพอเผาแล้วเนี่ยนะครับแร่เนี่ยก็ระเบิดโดยธรรมชาติเห็นไหมครับก็เลยเกิดแบบนี้แร่คือโลหะที่ละลายแล้วแข็งตัวถูกต้องครับพี่นั่นแหละครับที่ผมกำลังจะอธิบายแต่ผมลายยาวไปหน่อยลายยาวเนี่ยเห็นไหมจริงๆเขาก็ฟังกับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับระเบิดโอเคเนื้อแร่30วิสวัสดีครับพี่ชาติ100เจอดิน100องค์พี่จะเจอเนื้อแร่สักองค์หรือเปล่ายังไม่รู้เลยกล่องอยู่ไหนอันนี้กล่องมีพร้อมกล่องด้วยนะนี่มีพร้อมกล่องด้วยไป25ศตวรรษเนื้อแร่พร้อมกล่องไปครับแล้วไม่ต้องตกใจนะครับบางคนชอบถามว่าทำไมบางอันอะทำไมเนื้อแร่ถึงหดก็คือต้องบอกว่าเนื้อแร่นะครับหดแบบธรรมชาติเลยนะครับคือเขาจะเล็กกว่าเนื้อดินนิดนึงนะครับ25ศตวรรษเนื้อแร่ประมูลใน30วินาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินพี่พิมพ์เริ่มไปแล้วต้องบอกว่ามีหน้ามีตานะองค์เนี้ยนะมีหน้ามีตานะพี่นะนี่สวยนะ 2,300 เท่าไหร่นะสุดท้ายพี่ 2,300 บาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้พี่25ศตวรรษเนื้อแร่เจอสวัสดีพี่โจการบินไทยนะคะพี่จ๋า2,400ไม่ทันแล้วนะคะอยู่ที่เท่าไหร่นะสวัสดีพี่โจการบินไทยด้วยนะคะมาที่2,600ค่ะที่พี่โจการบินไทยค่ะโอ้โหอยู่ที่2,600ราคาสุดท้ายนะคะตอนนี้ปิดไปที่พี่ไปที่ใครครับไปที่พี่โจกันพี่ไทยนะคะพี่จ๋าในราคา2,600บาทครับผมโอ้โหพี่โจเลยเหรอพี่โจเลยเหรอสวัสดีครับพี่โจนี่นะครับพี่โจอินเนต้านะครับนี่จำน้องแบงค์ได้ไหมครับสวัสดีครับพี่โจกันพี่ไทยครับสวัสดีครับพี่โอ้โหสวัสดีพี่จักรพลด้วยนะครับโอ้โหพี่โจกันพี่ไทยนี่บาทร้อยเดียวร้อยเดียวเป็นเหตุสังเกตได้นะครับนี่พี่โจเนี่ยนะเล่นบอล นะครับดีมากๆนะครับแล้วก็ผมบอกเลยนะสไตล์พี่โจเนี่ยอินเนต้าจะชัดนะครับของถึงแล้วครับสวยมากชอบมากมีความสุขมากครับขอบคุณมากครับพี่วันชัยนาคยิ้มนะครับขอบารมีนะครับสมเด็จคุ้มครองครับสวัสดีครับพี่โจการบินไทยนะครับสวัสดีครับพี่ชายครับในรายการพี่โอสู้มันนะนี่อีกองค์25ศตวรรษอ่ะเนื้อแร่ราคาเนี้ยพี่นะครับเบามากแล้วผมต้องบอกนะครับน่าใช้สุดๆแล้วพาดีพิธีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสวัสดีพี่โจการบินไทยด้วยนะครับนี่สวัสดีครับพี่โจนี่เล่นบอล นี่เหมือนอินเนต้าเมืองไทยเลยนะสวัสดีครับครับพี่ชายนี่โหแล้วดูเนื้อโอ้องนี้ติดหน้าติดตานี่ถือว่าสวยนะเนื้อแร่เนี่ยนะครับติดหน้าติดตานี่ถือว่าสวยนะแหมแล้ว2เดือยด้วยอ่ะเปิดแรกมาเวลาเดินครับนี่อีกองค์นึงนะหน้าท่านยิ้มนะครับรับทรัพย์มากๆไม้ครับเปิดแรกเปิดแรกมาเวลาเดินครับพี่จ๋า 1,500 บาทนี่ก็สวยนะครับมาเท่าไหร่แล้วมา 1,500 บาทมาพี่จ๋ามาที่ 1,900 มาที่ 1,900 บาทครับ30วินาทีพี่วินาทีสุดท้ายครับโอ้โหกล้องนี้ไม่ได้ใช้เลยนะเท่าไรนะแอด 2,500 ราคาสุดท้ายโอ้แล้วพี่ดูเนื้อดิ
เนื้อแร่เนี่ยนะเจอเท่าไหร่ต้องเก็บให้หมดพี่เฮ้ยมีอะไรทองทองนะไปที่ไปเท่าไรครับ2,600บาทนะพี่จ๋าที่พี่โจการบินไทยสุดจริงสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่โจครับนี่ครับขอบคุณมากครับพี่ชายขอให้นะครับบารมี25ศตวรรษคุ้มครองนะครับนี่ครับเดินทางปลอดภัยครับนี่พี่โจการบินไทยนะครับพี่เขาอยู่การบินไทยจริงๆนะพี่เขาเป็นไม่ธรรมดาแล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวพูดไม่ได้นะครับเดี๋ยวจริงๆแล้วพี่โจคือผู้บริหารประธานบริษัทประธานบริษัทสวัสดีครับพี่โจนะครับพี่โจจะมาทำแฮตทริกแน่สวัสดีครับอาจารย์องค์นี้เป็นเนื้อทองคำพุทธมะองค์นี้ทรงคุณค่ามากครับเนื้อทองคำหลวงพ่อพุทธมะ393ใช่เลขสวยด้วยนะเลขสวยนะ393นี่เหรียญรุ่นแรกขอเก็บคู่นะขอบคุณครับได้ครับพี่ชายนี่โอ้สุดๆอยู่แล้วพี่โจการบินไทยนะครับนี่สุดจริงค่ะนี่อันนี้นะเนี่ยสร้างพ.ศ.25ศตวรรษเหมือนกันนะครับเป็นชิ้นระเบิดนะครับเป็นชิ้นระเบิด2หน้าเห็นไหมนะครับสำนักพุทธประทีปเนี่ยสร้างนะครับแต่การสร้างนะครับเนื้อชิ้นในตอนนั้นอะนะครับทำแล้วนะครับเขาว่ามันไม่เวิร์กไงเพราะว่าสูตรการสร้างเนื้อชิ้นเนี่ยไม่ได้ทำง่ายๆแต่ก็เอามาให้หลวงพ่อเสกเรียบร้อยนะครับแล้วพอนานวันเข้าก็เกิดการระเบิดแบบนี้นะครับเขาเลยเรียกว่าชิ้นระเบิดปี2500นะครับแต่ก็มีต้องบอกว่าเขารวบรวมมวลสารนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะเนื้อชิ้นทั้งนั้นที่ไหนดังๆอ่ะโดยเฉพาะกุพิจิตรนะครับแล้วก็ท่ากระดานเนี่ยนะครับใส่เข้าไปเยอะเองนะครับเนื้อก็เลยออกเป็นสนิมแดงๆเขียวๆคลาสสิกดีเหมือนกันนะเขารวมชิ้นหลายที่อ่ะเอางี้สองหน้านะเป็นพิมพ์พระรอดเอ้ยเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์พระรอดแหละอ่ะพระคงพระรอดเนี่ยเอาไปเบาๆเนี่ยนะครับเอาไป700คือต้องบอกว่าพระเข้าพิธี25ศตวรรษนะพี่พร้อมพระแก้วเอา700สวัสดีพี่พัชรกิจครับเอา700เก็บให้สุดต้องมีทองคำด้วยครับคิดถึงกันไม่ลืมนักสะสมนะครับจะลุยให้ครับพี่จะลุยให้ครับเอา700พี่ตรงนี้นะครับชิ้นระเบิดนะครับต้องบอกว่าจัดเนื้อทองคำเลยครับโหโหดเกินใจจะดำไปหรือเปล่าลุยเลยลุยเลยแล้วก็มีจิ้งจกนามาปทาจิเจรุนินามาปทาจิเจรุนินะครับอันเนี้ยสมัยก่อนนะคนโบราณเขาบอกไว้การใช้จิ้งจกประชูเนี่ยปิด700ปิด700ปิด700พี่นิวัฒน์ได้ไปนะพี่นิวัฒน์ได้ไปพี่นิวัฒน์ได้ไปนะครับนี่ลิ้นพันลิ้นแอดมินลิ้นพันไปแล้วอันนี้พี่นิวัฒน์ได้ขอบคุณครับพี่นิวัฒน์ที่ก็ไม่ทันนะจ๊ะท่ากระดานมีคนปิดไปแล้วใช่แล้วใช่ไหมโอเคงงนี่แต่เหมือนดูแล้วก็เติมมาเรียบร้อยครับพี่นิวัฒน์จ้าเขาบอกว่านะครับใครอยากค้าขายดีหรือว่าใครชอบสาวเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยไปดึงผมผู้หญิงมาแล้วก็มาพันจิ้งจกรุ่นนี้นะครับแล้วก็ขอนะครับเขาบอกว่านะครับเมตตาเนี่ยจะแรงขึ้นไปอีกนะครับจากเราเนี่ยนะครับที่ประมาณ 20% เนี่ยจะขึ้นไปอีกประมาณ 30% เป็น 50% นะครับใกล้เคียงกับความได้เลยนะครับนี่คือจิ้งจกเพาะชูวัดหนองโลงครับนี่คือนะครับสิทธ์นะครับสายเพาะอิ่มหัวเขาสุดยอดเกจิอาจารย์นะครับแห่งเมืองสุพรรณนะครับนี่คือนะครับพระนะครับที่แม้แต่หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับยังมาแลกเปลี่ยนวิชากับท่านบ่อยๆนะครับเพราะพ่อชูหนองโลงเนี่ยนะครับท่านเป็นสิทธ์เอกสิทธ์ลักษ์นะครับสิทธ์สายปูอิ่มหัวเขานะครับต้องบอกว่าก้นกุฏิเลยพ่อชูหนองโลงเนี่ยเป็นคนนะครับที่ต้องบอกว่าท่านเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่แปลกๆก็ไม่ว่านะบนกุฏิท่านนะครับจะไม่ให้ใครขึ้นไปนะครับชั้น2เนี่ยจะไม่ให้ใครขึ้นไปนะครับเคยมีลูกศิษย์ใกล้ชิดขึ้นไปตอนที่ท่านมรณภาพนะครับเห็นนะครับว่าตรงกลางเนี่ยเป็นโอ่งน้ำมนต์
นะครับแล้วก็มีสายสินลายล้อมนะครับแล้วท่านนะอยู่คนเดียวนะนะครับแต่ว่านะครับบนกุฏิท่านนะนะครับมีอาสนะที่ว่างนะครับโอ้โหเขาบอกว่านะครับรวมทั้งหมดอ่ะไม่ต่ำกว่า9อันนะครับแสดงว่านะครับท่านเนี่ยเสกของด้วยตัวเองแล้วจิ้งจกเนี่ยท่านเสกนะครับจิ้งจกเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าที่ผมเล่าได้แบบเนี้ยเพราะว่าบ้านผมอยู่ห่างจากวัดหนองโลงไม่ถึง3กิโลนะครับสมัยก่อนนะเขาบอกว่าใครพกจิ้งจกพ่อชูเนี่ยไปที่เขาเรียกว่าอะไรนะเอาพูดภาษาชาวบ้านนะพี่นั้นอย่าว่าน้องนะนะครับไปที่เที่ยวผู้หญิงอ่ะนั่นแหละครับถ้าพกไปเนี่ยนะครับจิ้งจกจะหายทันทีนะครับต้องมาตามกับก็ตอนไปเรียกว่าอะไรก็เรียกเลยนั่นแหละนะครับก็ต้องนะครับมาตามกับที่วัดเขาบอกว่าจิ้งจกเนี่ยจะกลับวัดนะครับนี่คือจิ้งจกพ่อชูน้องโลงพี่นะครับอ๋อพี่วิกรมลูกค้าใหม่เหรอคะอ้าวลูกค้าใหม่เหรอพี่โอ้โหนี่เราเจอแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นแหละพี่วิกรมใครเป็นลูกค้าใหม่นะแอดไลน์พี่แอดไลน์นี่ไปพี่แคปและแอดไลน์ไปนะจะมีแอดมินคนสวยรอตอบอยู่พี่แอดครั้งแรกไปแล้วก็ติดผ่านได้ตามปกติแล้วค่ะจะโอนบัญชีเดียวนี่พี่บัญชีบัญชีพี่อาทิตย์ตัวมีสีครับนี่ครับขอบคุณมากครับเพราะอิมเป็นอาจารย์ของพ่อปุ้ยด้วยครับพี่มาลุใช่ปุ้ยอิมหัวเข่าเก่งมากนะเรื่องค้าขายก็แพ้อะไรครับพี่ก็บอกครับพ่อชูน่องโรงเนี่ยผมศรัทธามากมากนะครับพี่เจ้าสวนชันพลก็มาพี่โจเจ้ากรมก็อยู่จัดเนื้อทองคำสมศักดิ์ศรีครับเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้ว่าแบงค์เมืองการมึงศรัทธาจริงเปล่านะครับเดี๋ยวดูนะโอ้โหอะไรให้เต็มหมดเลยเนี่ยเดี๋ยววางไว้ก่อนโอ้ยนี่นี่นี่ผมจะมีขั้นน้ำมนต์ของท่านเหมือนใครถามนะว่าอยากได้ขันน้ำมนต์นี่ขันน้ำมนต์หายากนะขันน้ำมนต์ใช่จะมีจิ้งจกเห็นไหมครับท่านจะเก่งมากๆวิชาจิ้งจกเนี่ยนี่ดูนะครับผมสุพรรณหลวงปู่นะยังอยู่ไหมครับพี่เจริญเสงครับอยู่จ้ะเอาเท่าไหร่นะพี่แบงค์500จ้ะ500ฮะถ้าเราพี่ปิดมานะฮะพี่จ๋าปิดได้เลยจ้ะ500จ้ะเบาๆเบามากเลยครับอันนี้สร้างปีอันนี้สร้างปี2524นี่น้องเก็บนะเนี่ยด้านในมีจิ้งจกนะครับเด็กเขาแปะจิ้งจกมานะสมัยก่อนนะครับนี่แปะจิ้งจกมานะครับไว้ขั้นน้ำมนต์ตรงกลางจักบาทจักบาทไม่ได้ขายไม่ได้ขายอันนี้ไม่ได้ขายนะครับเอาไว้ทำน้ำมนต์ได้นะครับไม่ได้ขายมันเจือของหายากพี่แบบนี้นะครับ500พี่เจริญเสร็จจัดไปครับพี่จัดไปสุพรรณหลวงปู่นานะครับจิ้งจกพอชูหนองโลงคู่นี้นะครับปิดก่อนได้ก่อนนะจ้ะอันนี้มีตะกรุดครอบกลางด้วยผมไม่ได้แกะดูนะผมไม่กล้าแกะนะครับแต่รู้ว่าจานมือสมัยนมอยากถ้าอยากให้สาวหลงต้องจิ้งจกพ่อครูพ่อพ่อชูเลยโอ้ยเอาไป 2,000 ลิ้นพันหมดแล้วเอาไป 2,000 ดิใครรับพิมพ์ปิดแล้วตามด้วย 2,000 อ่ะจัดไปครับพี่เจริญเสมคํา500อ่ะนี่จิ้งจกพ่อชู 2,000เอา2ค่ะพี่จ๋าสูตรเดียวตำราเดียวกับปูอิ่มหัวเข่าเลยพี่นะครับเพราะชูเนี่ยเป็นคนเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอยู่อู่ทองนะครับเมืองโบราณนี่เอา 2,000 พี่ถ้ารับพิมพ์ปิดมานะไม่รับไม่เป็นไรน้องวางไว้ด้านบนเอาไว้ค้าขายได้ได้จริงจกคู่เลยนะพ่อชูผมมีคู่ใหญ่อ่ะนั่นก็หายากจริงค่ะพี่เวลาจริงอยากให้สาวหลงนะพี่นะพาทากระดานพ่อนาดวัดสีโลเป็นกีบบัวนะเนี่ยเอา700เอา700พี่นี่เอา700นะคะพี่ทากระดานนะครับพ่อนาดวัดสีโลพี่รุ่งโรจน์ค่ะเอา700ครับเอา700ใครรับพิมพ์ปิด700มาเนี่ยใช้นะครับตะกั่วนมนะครับกุสีสวัสดในการทำใครรับพิมพ์ปิดมานะ700นะครับอ่ะไปกันต่อประมูลมันอยากชมประมูลเนื้อทองคำลูกสะกดนี่เดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังดีกว่าอันนี้เป็นหลวงพ่อลำเจียกนะครับวัดสารตึกนะครับเนี่ยน่าใช้มากนี่ตำรวจไล่ล่อมาเนี่ยนะครับโจรนี่ตำรวจดีครับพี่แมวมนพ่อชูก็ดีมากๆเลยนะพี่วัดสารกิจโอ้ยดีครับแมวมนพ่อชูผมมีแมวมนพ่อชูอยู่ครับอาจารย์แบงอาจารย์แบงครับชูดีครับเราชื่อท่านดีนะพ่อชูหนองลง
นะครับอ่ะรายการต่อไปเหรียญทองคำเดี๋ยวจัดให้นะพี่นะนี่เลยดีกว่าเนื้อไหนก็เล่นแบบมันๆแล้วมานะครับนี่พิมพ์เริ่มไปแล้วนี่คือนะครับอันนี้คือพระที่ไหนพี่พิมพ์เริ่มเลยใช่ไหมพ่อโตบางกระทิงขอ2นาทีนะครับรายการนี้นี่คือพระทนกระบองพระกุเก่ายอดนิยมพี่พระกุพระเก่ายอดนิยมแม้แต่เกจิยุคหลังนะครับยังเอาพระกุแบบนี้มาทอดพิมพ์สร้างเยอะแยะมากมายนะครับนี่ครับแล้วองค์เนี้ยเลี่ยมนาคสมัยก่อนเนี่ยเป็นนาคนะครับสมัยก่อนนะนี่นาคแท้รับประกันนาคแท้รับประกันพระแท้ครับมาครับเปิดแรกมาแล้วค่ะพี่จ๋ามาที่3มาที่10,000บาทแล้วพี่ตอนนี้มาที่10,000บาทนะคะพี่จ๋ามาที่เท่าไหร่แล้วนี่ครับพระทนกระบองพี่นะครับนี่ครับเราต้องบอกนะโคตรน่าใช้เลยพี่นะครับนี่โหพี่โอ้เอาละเดือดแล้ว 30,000 อ้าวนี่ตัวจริงเสียงจริงนะนะครับเนี่ยพระอายุไม่ต่ำกว่า 5-6-700 ปีแล้วพี่เก่ามากนะครับ 4,000 บาทราคาสุดท้ายนะพี่จ๋ามาที่เท่าไหร่แล้วเลี่ยมนาคแท้นะครับนี่เป็นนาคแท้นะนาคแท้ๆเลยพี่สมัยก่อนเขาเลี่ยมนาคกันเท่าไหร่นะ 14,500 บาทค่ะโอ้พี่ไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับพระเดิมๆเลยได้มาแบบนี้เลยนะมาที่เท่าไหร่แล้ว 15,000 บาทค่ะคุณตาเก็บฝากต้องเร็วต้องไวครับไม่งั้นก็ของนี้ใช่พี่เจ้าของนี้ได้คนเดียวนะคะพี่จ๋า20วินาทีสุดท้ายครับ15,000 บาทมาที่15,400 บาทมาที่15,400 บาทนะพี่จ๋าตอนนี้มาที่15,700พ่อโตบางกระทิงพี่ค่าทองค่านาคเนี่ยนะครับตอนนี้ทำเนี่ยเป็นหมื่นไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับเท่าไหร่นะแอดตัวองค์พระก็20,000แล้วได้แล้วแบงค์เมืองการโอ้โหพี่พ่อโตบางกระทิงพี่โอ้พี่มาที่16,200บาทค่ะมาที่16,200บาทคันไรเดียร์ยังไม่ลงไม่ทันแล้วนะพี่อยู่ในพิธีที่16,200นะคะพี่จ๋าตอนนี้ใครจะได้ไปผมบอกเลยนะนักเลงโบราณทุกคนนะครับต้องแขวนพ่อโตบางกระทิงอ่ะยิงนะครับนี่คือพระกุพระชื่อดังเลยนะปิดไปยังครับแอดไปเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไปดีปิดไปแล้วใครได้ไปครับรายการนี้16,200 บาทนะคะพี่จ๋าที่พี่สุทินค่ะขอบคุณมากจ้าพี่สุทินจ๋าพี่สุทินเจ้าเจริญโอ้พี่พ่อโตบางกระทิงลูกพี่สุดจริงนะครับนี่สุดจริงครับเอารายการต่อไปโอ้โหแบงค์เมืองการราคาคุณภาพของแท้โอ้ตมารุ่นแรกไหมโอ้ยสุดจริงอ่ะยินดีด้วยครับพี่ผมรับเช่านะพระอุตมารุ่นแรกนะครับใครมีติดต่อแบงค์เมืองการได้แต่ว่าอันดับแรกอ่ะพี่ต้องดูให้เป็นก่อนนะบ็อกเสริมเยอะมากผมกลัวพี่ไปซื้อบ็อกเสริมมานะครับของแท้จะแบงค์ปันจริงจริงอ้าวก่อนที่จะประมูลนะครับใครอยากดูรุ่นนี้เป็นก่อนนะครับเดี๋ยวน้องจะบอกให้ดูเป็นก่อนแล้วค่อยประมูลดีกว่าพี่ๆจะได้มีความเข้าใจในการดูพระนะครับนี่เหรียญรุ่นนี้นะครับใครอยากดูเป็นกดนะครับเลข8ให้น้องหน่อยเหรียญรุ่นแรกพระอุตมะเทพเจ้านะครับแม่น้ำสามประสบครับนี่คือสุดยอดเกจิอาจารย์แห่งยุคนะครับแม้แต่นะครับนี่พระสังฆราชนะครับพญานเนี่ยนะครับยังศรัทธาในตัวพระอุตมะตลอดนะครับแล้วก็พระอุตมะนะครับอยากจะทำภารกิจอะไรนะครับพญานเนี่ยนะครับเป็นสื่อกลางให้นะครับออกหน้าให้ท่านตลอดนี่คือพระอุตมะวัดวังวิเวกการามครับผมต้องบอกว่าท่านคือสุดยอดเกจิอาจารย์นะครับแล้วก็คนเนี่ยนะครับสงสัยมากๆกับเหรียญรุ่นแรกว่าดูยังไงนะครับทำไมอ่ะทำไมผมเนาะ
การชี้ตำหนิเห็นไหมพี่ไม่ได้ช่วยอะไรจริงนะครับเดี๋ยวน้องจะบอกในสไตล์แบงค์เมืองการแล้วกันจะได้ดูออกพี่จะได้ดูออกต้องแกะออกจากเกาะต้องแกะออกจากซองก่อนนะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะพบเจอน้อยมากๆส่วนใหญ่จะอยู่กับเสียนเหรียญรุ่นเนี้ยครับล่าสุดที่เห็นยังไม่สวยเท่านี้เลยคนใช้ส่วนใหญ่จะซึกเฮี้ยนหมดแล้วนะครับจะไม่มีสภาพผิวแล้วพระเนี่ยวันนั้นก็แบ่งไปเหรียญนึงนะพี่อะไรได้ไปนะพี่วิรัตเคมป่ะใช่พี่อะไรนะพี่อะไรเคมๆนะเดี๋ยวนั้นๆนะพี่ชื่ออะไรนะพี่เชษพี่เชษพี่เชษเคมพี่ดูนะอ่ะอันดับแรกนะครับแบ่งปันความรู้อีกแล้วขอบคุณครับโอเคนะครับผมจะแบ่งปันความรู้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าพี่ๆจะเข้าใจเรื่องราวของพระเครื่องนะครับอันดับแรกดูผิวก่อนผิวรุ่นนี้นะครับจะเป็นผิวไฟแดงๆนะครับจะเป็นผิวไฟแดงๆแล้วอันดับที่2ดูอะไรไม้จิ้มเราไปไหนวะไม้จิ้มไม้จิ้มไม้จิ้มอยู่ไหนลูกอยู่นั้นมาตรงตัวไม่มีอ่ะไม่เป็นไรพี่ใช้ปากกาอันนี้นะครับต้องมี 20,000 กว่าใช้แล้วก็เป็น 14,000 ได้มั้ยใจเย็นลูกพี่ใจเย็น14,000นี่ซื้อที่ไหนก็ซื้อได้นะครับไม่ได้นะลูกพี่อ่ะมาเอาจริงแล้วนะดูร่องนะครับนี่เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะอันเนี้ยร่องนะครับตรงเนี้ยนะเห็นไหมครับเส้นเนี่ยวันนั้นผมบอกในรูปอ่ะมันบอกไม่สนุกหรอกนะครับเพราะว่าในรูปอ่ะมันดูยากนะครับดูเหรียญจริงดีกว่านี่เห็นไหมครับร่องตรงคอเนี่ยนะครับต้องมีกระเดือกนะครับพอเก๋เนี่ยมันถอดไม่ติดนะครับตรงคอหลวงพ่อเนี่ยต้องมีกระเดือกนะครับแล้วก็นะครับร่องเนี่ยต้องลึกนะครับร่องรักแร้เนี่ยต้องมีความคมเห็นไหมครับเป็นเส้นนะครับเส้นตัวเนี้ยต้องผ่ามายันนี่เลยนะเส้นตัววิ่งเนี่ยต้องผ่ามานี่เลยเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับค่อยๆตั้งใจดูแล้วเวลาเช่าอ่ะอย่าไปเช่าบ็อกเซอร์มานะครับหรือว่าคิดว่าบ็อกเซอร์มาเป็นรุ่นแรกแล้วมาเถียงนะครับไม่ได้นะเขาไม่ซื้อนะเหรียญที่เขาซื้อแพงกันเนี่ยก็คือเหรียญที่นะครับตรงประเด็นจริงๆนี่เห็นไหมครับล่องเนี่ยต้องลึกเห็นไหมพี่ล่องคอเนี่ยคมมากผมจะบอกให้แล้วผิวองค์นี้ไม่ใช่ขี้เล่นะผมบอกเลยนะโคตรสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องตัดกับชิชชู่ให้ดูผมจะผิวลงมาเอาทิกลับไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่ดูนะเส้นในตาพี่เห็นไหมครับจะมีเส้นคู่นะครับ 1, 2, 3นะครับวิ่งคมไหมเนี่ยคือบล็อกแรกนะครับเนี่ยบล็อกแรกเนี่ยซื้อแพงซื้อไปเถอะพี่เพราะของเนี่ยหาไม่ได้จริงๆนะครับบล็อกแรกเนี่ยซื้อแพงกันนะซื้อไปเถอะพี่เชื่อผมนะครับของเนี่ยสวยๆเนี่ยผมบอกเลยนะนับได้เนี่ยไม่กี่เหรียญหรอกพี่มีน้อยนะครับเหรียญพระอุตมารุ่นแรกสร้างน้อยครับไม่ได้สร้างเยอะนะครับแต่ถามว่าไปตกอยู่ที่ไหนหมดนะครับอยู่กับลูกศิษย์นะครับใกล้ชิดท่านหมดนะตอนนั้นท่านให้นะครับท่านให้ลูกศิษย์ใกล้ชิดรู้สึกว่าสร้างมาหลักพันเหรียญนะไม่กี่พันหรอกพี่นะครับแต่เหรียญที่เจอส่วนใหญ่จะเป็นสภาพที่สึกเฮี้ยนหมดเพราะฉะนั้นสวยๆเลยหายากทีเนี้ยพอหายากในตอนที่มีช่องว่างคนยังไม่รู้นะครับว่าวิธีการดูผิวพระในยุคปี11ดูยังไงเนี่ยเกิดช่องว่างนะครับทำให้คนเอานะครับบล็อกเสริมเนี่ยมาเล่นเป็นบล็อกแท้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการดูง่ายๆครับพี่เห็นผิวไหมครับผิวของพระในปี10เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญนี้สร้างปี11นะต้องมีความคมริ้วจีวรนะครับวิ่งซ้อนกันทีเป็นเส้นๆต้องชัดเจนนะเรื่องราวพวกนี้ต้องชัดเจนนะครับนี่ตัวหนังสือนะครับเป็นแท่งเป็นเม็ดปั๊มต้องคมกำกึ่งอย่าไปเล่นพี่นะครับเหนื่อยนะครับปวดหัวนี่เห็นไหมครับเส้นเนี่ยพี่เห็นเส้นสเกลไหมข้างๆเนี่ยนะครับคือเส้นการแกะบ็อกสดเนี่ยต้องคมหูนะครับวิ่งนี่ดูนะหูเนี่ยคือหูเลยคือคมอย่างนี้เลยถ้าเก๋มันจะไม่คมนะครับแล้วก็ตรงให้สังเกตตรงขอโทษนะครับตรงผมหลวงพ่อเห็นไหมครับจะเป็นเว้าเป็นร่องขึ้นไปนะครับรูปเนี่ยมันเกิดจากรูปต้นแบบนะครับจะอยู่ในลักษณะแบบเนี้ย
เขาก็ต้องทำเว้าเป็นขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่อ่าเรียนเหมือนหลวงพ่ออะไรขายพ่อคูณปี12มั้ยน่าจะช้างคนเดียวกันนะพ่อคูณพ่อสุรินทร์น่ะนะครับทรงหน้าคล้ายกันนะครับแล้วก็นะครับเห็นเส้นข้างๆมั้ยครับข้างๆข้างซ้ายเราเนี่ยนะครับตรงศีรษะของหลวงพ่อเห็นมั้ยครับจะมีเส้นเล็กๆวิ่งบล็อกเสริมหรือว่าเก๋จะไม่มีเนี่ยเห็นมั้ยครับเพราะว่าความคมเนี่ยพอปั๊มไปมันก็ค่อยๆซึกหล่อลงนะครับฝีมือช่างเหมือนกันอ่าสวยแบบไรที่ติเลยครับสวยไหมแล้วชอบเลยไปดูตำหนิอยู่อ่ะดูไม่ได้หรอกครับตำหนิเขาทอดได้โคตรจะคมแล้วหันหลังมานะครับอ่าใครอยากรู้ทิกด้านหลังจีจีมาขอจีจีคนละหนึ่งจีจีพี่สำหรับเหรียญพระอุตมะรุ่นแรกนะครับแพงนะเนี่ยเหรียญเนี้ยน้องก็ไม่ค่อยกล้าโดนมือเท่าไหร่สวัสดีพี่ทักษิณบูรพานะคะสวัสดีครับจีจีมาสวัสดีพี่ทักษิณบูรพาจ้ะอืมให้ความรู้แน่นๆชอบครับฟังอาจารย์เข้าใจง่ายดีอย่าเรียกว่าสอนเลยนะผมขอใช้คำว่าบอกนะครับแล้วกันดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีใครบอกพี่หรอกนะครับผมขอบอกแล้วกันง่ายดีนะครับอ่ะในตัวเจดีนะครับในองค์เจดีเนี่ยนะครับจะมีเส้นวิ่งเยอะๆเดี๋ยวนะมันซูมไม่ได้นะมองไม่เห็นเนี่ยนี่เห็นไหมครับเป็นเส้นการแก้บล็อกสดนะครับเจดี3องค์เนี่ยต้องคมนะนะครับตรงปลายยอดเนี่ยนะครับต้องเป็นกลมก็คือกลมเลยนะครับแล้วนะครับให้สังเกตที่หูเจาะนะครับนี่หูเนี่ยข้างขวามือเราเนี่ยก็จะมีรอยปิ้นยาวๆสวัสดีครับพี่ชายนี่นะครับแล้วนะครับเจดีย์1 2 3เนี่ยอันที่3เนี่ยจะมีเส้นวิ่งเยอะมากนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะเหรียญแท้เนี่ยก็ผ่านมือผมมาเยอะนะครับเก็บให้แบบว่าตรงประเด็นเนี่ยจบสุดนะครับอย่างเงี้ยเล่นจบแน่นอนนะครับนี่เล่นจบแน่นอนเห็นไหมครับคมต้องคมมาพี่เหรียญ นะครับเราต้องเป็นผิวไฟธรรมชาตินะครับเห็นไหมนี่เก็ตยังเก็ตยังทีนี้เก็ตยังตัวตัดดูไม่ได้หรอกพี่อย่าไปดูมากตัวตัดเดี๋ยวหลอนนะครับดูมากหลอนตัวตัดจริงนะครับส่วนตอนนี้กำเงิน 20,000 ไปเดินสนามยังไม่เจอเลยใครเก็ตแล้วกดหนึ่งมานะครับเป็นคอนเทนต์เดียวกับที่บอกทิ้งแบบนี้ไม่พิดบ้างที่อื่นโดนกินตับแน่จุดแรกแคปแล้วกินต้มเป็ดปันความรู้ครับอาจารย์คลิกคันเทพให้ค่าครู 15,000 ครับใจเย็นครับ แคปไปได้นะตรงหน้าท่านนะครับหน้าพระแท้นะครับนี่แคปไปเถอะ1 1ก็1มาเพียบแล้วจ้าานี่แคปไปแล้วก็1มาพี่นี่ดูให้คมเข้าไว้นะครับบางทีพี่ส่งมาทางแมสเซนเจอร์ผมอ่ะผมมองไม่เห็นนะนะครับแนะนำให้คอมเมนต์เอาคอมเมนต์ทางหน้าเฟซอ่ะนะครับขออภัยจริงๆพี่ผมไม่ใช่ยิ่งนะมันไม่ขึ้นมันเป็นสแปมบางทีอ่ะนะครับมันเป็นสแปมนะครับก็คอมเมนต์ทางหน้าเฟซเอาง่ายดีคอมเมนต์ในคอมเมนต์ที่ผมโพสอะไรเงี้ยครับบางทีมันผมจะเห็นง่ายกว่าเพราะว่าถ้าพี่ไปคอมเมนต์ถ้าพี่ไปส่งใน Messenger บางทีอ่ะมันเป็นสแปมมันไม่ขึ้นให้เราเห็นไงนะครับต้อง2นาทีใช่ไหมเดี๋ยวพี่ดูผิววงนี้นะโคตรสวยสวยจริงพี่นี่เอาทิชชู่รองทิชชู่รองดิองเนี้ยนะผมเช่ามา10,000กว่าบาทนะครับเอาจริงๆเลยนะผมเช่ามา10,000กว่าบาทจริงๆนะครับพี่ว่าสวยไหมแดงแป๊ดเลยแล้วลุงกินน้ำเลยอะพี่เนี่ยว่าสวยพิมสวยพี่เมตตาขาเมตตาผาใหญ่กว่าสาระพระเนี่ยไม่ได้แขวนใช้เลยถ้าพระถ้าพระแขวนใช้เนี่ยจมูกต้องไปแล้วนี้จมูกโด่งมากนะพี่ถามมีกี่เนื้อเนื้อเดียวครับมีเนื้อเดียวเลยพี่แล้วเป็นรุ่นแรกเลยสวยสวยสวยสุดๆครับอาจารย์สวยจัดเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยที่เป็นเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญรุ่นแรกพระอุตมะเลยเปิดแรกมาเวลาเดินครับประสบการณ์เยอะมากเหรียญรุ่นแรกเนี่ย
ซึ่งมีน้อยไงพี่แล้วท่านสร้างหลักพันเหรียญนั้นน้อยมากต้องไปลุยกันนี่นะครับไม่ครับเปิดแรกมาแล้วคนที่สาม10,000 บาทมาแล้วกดเวลาค่ะมาที่10,000 บาทมาที่12,000 บาทจ้ามาที่12,000 บาทนะคะพี่จ๋าพี่นาทีพี่แบงค์2 นาทีครับ2 นาทีนะคะพี่จ๋ามาที่12,000 บาทมาที่15,000 บาทราคาสุดท้ายมาที่เท่าไหร่แล้วผิวไฟนี่เอาเรื่องเลยนะเด้เดิมๆเลยนะครับเหรียญนี้นะครับนี่ 16,000 บาทราคาสุดท้ายเท่าไหร่นะ 16,000 บาทนะพี่จ๋ามาที่ 16,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับ 30,000 จะต้องลุยสวยจัดโหพี่ยังไม่ได้ทุนเลยนะ 16,000 เด้งจริงนะครับสวยจัดเลยเนี่ยเท่าไหร่นะมาที่16,100 บาทราคาสุดท้ายมาที่17,000 บาทนะคะพี่จ๋ามาที่17,000 บาทโอ้โหพี่5 ไม่ทันแล้วพี่เหรียญสวยสวยพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามครับโอ้โหอยู่ที่เท่าไหร่นะแอดผมบอกตรงๆนะ30,000ก็ไม่แพงจังหวะเนี้ยพี่จะไปหาสวยๆจากไหนอ่ะพี่17,100โอ้พี่จะไปหาสวยๆจากไหนอ่ะครับนี่ครับเท่าไหร่นะ17,100 บาทนะพี่จ๋าราคาสุดท้าย 17,100 ราคาสุดท้ายพี่จ๋าใครจะได้ไปมาชมกันครับปิดไปดิปิดไปในราคาเท่าไรครับ17,100 บาทนะคะพี่จ๋าพี่จ๋าสินบูรณาภาพขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะโอเคนะครับโอเคพี่ทักษิณเดี๋ยวหนูใส่ซองอะไรดิพี่ทักษิณฟังน้องไว้ยากนะเหรียญผิวไฟนะครับห้ามเด็ดขาดห้ามห่อทิชชู่นะครับห้ามห่อทิชชู่นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าเหรียญผิวไฟแล้วไปห่อทิชชู่จะทำให้ผิวรุดทุกเหรียญที่เป็นผิวไฟนะครับไม่ใช่ว่าเพราะอุตมะอย่างเดียวทุกเหรียญที่เป็นผิวไฟห้ามห่อทิชชู่จะทำให้ผิวรุดนะครับอย่างนี้ขอบคุณมากครับพี่ทักษิณเลี่ยมทองได้เลยครับพี่ทักษิณบูรพาครับขอบารมีพระอุตมะคุ้มครองพี่นะครับขอบคุณมากเลยครับนะครับสวยๆเนี่ยหายากขึ้นทุกวันแล้วสวยจริงสวยนะครับลูกเนี่ยเนี่ยทองคำเนี่ยทองคำเนี่ยจะไปหาที่ไหนอะพี่คำถามหน่อยไม่มีใครขายนะก็ลูกศิษย์เขาเป็นเจ้าของเมืองแร่นะครับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยเจ้าของเมืองพลอยอย่างเงี้ยนะครับเขามีกระตังอะเขาก็ไม่ได้ขายเขาก็เช่าเก็บหลวงพ่อไว้บางคนเนี่ยเก็บไว้นะครับ3 ห้องนอนใหญ่ๆอะนี่คือเรื่องจริงผมเห็นมากระตาแล้วก็บ้านตึกเขานะครับ 5-6 ชั้นอะเขาเก็บพระหลวงพ่อ3 ห้องนะครับนี่คือหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามครับไม่ต้องปั่นให้โอเวอร์เลยครับผมขาย150 100นะครับ200 300มั้ยครับเหรียญท่านน่ะนะครับแต่คนเอาไปใช้กลับมาบอกว่าดีๆเนี่ยนะครับนี่ก็คือนะครับเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าพระดีไม่จำเป็นต้องแพงก็มีเยอะแยะไปนะครับนี่อันนี้ผมซื้อเนื้อทองคำมาผมชอบนะครับแล้วเลขสวยด้วย393กี่เหรียญครับครบสุดเนื้อทองคำทองคำอันนี้393ก็ต้องมีนะครับไม่ต่ำกว่า400อ่ะหรือ500เหรียญประมาณนั้นอาจจะ499นะครับเพราะหลวงพ่อท่านสร้างทองคำไม่บ่อยนะครับท่านสร้างทองคำไม่บ่อยลูกศิษย์ขอให้สร้างท่านก็สร้างนะครับจริงๆอ่ะท่านไม่ค่อยได้สร้างเองหรอกพี่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกศิษย์จะสร้างมาแล้วก็รวมนะครับเหมือนกฐินพระป่ารวมกันมาเนี่ยแล้วก็นะครับเอามาให้หลวงพ่อเสกแบบนั้นมากกว่านะครับอันนี้เป็นปี2537ช่วงหลวงพ่อกำลังพีคเลยพร้อมๆกับปูหลิวอ่ะพี่ช่วงนั้นนะครับเพราะอุตมะปูหลิวจะมีรายการเห็นไหมนะครับไปทำรายการนะเพราะเปิ้นบางพระเนี่ย
ใช่ยุคเดียวกันนะครับพระอุตตมะวัดวังวิเวการามครบเครื่องเรื่องนักสะสมต้องเนื้อทองคำเดี๋ยวขอให้แบ่งนะครับพระอุตตมะทองคำไม่ค่อยเจอแล้วพี่ช่วงนี้นะครับรายการต่อไปอ่ะให้เกจิดังไปอีกหนึ่งองค์พอโบยมะนาวโคตรเก่งเนี่ยพอโบยมะนาวทอดพิมพ์ปู่บุญวัดกลางบางแก้วมาต่ำๆ 60,000 เนื้อทองคำคนถามราคาเยอะมากพอโบยมะนาวประมูลเลยดีกว่าพันลอนะครับอันดับ1เมืองสุพรรณพอโบยมะนาวพิมพ์เริ่มไปแล้วครับไป2นาทีพี่นะครับนี่พันลออันดับนะครับต้นๆเมืองสุพรรณเลยพอโบยมะนาวนะคะพี่จ๋านี่ครับเท่าไรนะแอด 7,500 ราคาสุดท้ายมาที่ 7,500 บาทครับราคาสุดท้ายครับต้องบอกว่าพระหล่อพอโบยเนี่ยนะครับยอดนิยมแล้วก็นะครับให้พี่สังเกตนะเวลาเห็นพระหล่อท่านนะครับจะออกเขียวๆอึมๆคึมๆอ่ะนั่นแหละครับพระหล่อพอโบยครับสเต็ปเข้าเลยเท่าไรนะท่านเป็นสิทธ์นะครับนี่ครับสิทธ์พระนงคลองมาดันนะครับสิทธ์นะครับปูอิมหัวเขานะครับนี่พอโบยมะนาวเก่งนะครับเก่งแล้วยังมีจานด้วยหรอมาที่9,000 บาทมาที่9,500 บาทค่ะเท่าไรนะแอด9,500 บาทราคาสุดท้ายหูรอได้สวยมากมาที่9,500มาที่9,700 บาทค่ะพระหล่อหลวงพ่อโบยมะนาวพี่นะครับนี่เป็นพิมพ์กิริบัวนะทอดจากพิมพ์หลวงปู่บุญนะครับหลังเป็นปิดตานะครับถามว่าทำไมเขาเป็นสิทธิ์สายปู่บุญนะครับก็ต้องบอกว่านะครับปู่บุญเนี่ยสมัยก่อนท่านเป็นเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรีมณฑลนครชัยศรีเนี่ยกินพื้นที่ไปยันสุพรรณบุรีนะผมจะบอกให้เท่าไรนะแอด10,000 บาทราคาสุดท้ายมาที่10,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้แล้วเขาเชื้อหมูใช้เห็นไหมครับในสมัยก่อนเนี่ยเชื้อหมูใช้เลยนะหมื่นเดียวเองอ่ะอยู่ที่10,000 บาทราคาสุดท้ายนะพี่จ๋าตอนนี้พอโบยมะนาวพี่โอ้ยโคตรจะเมาพี่จ๋ากรีบบัวพอโบยมะนาวครับอู้ราคานี้นะครับนี่น่ารักมากๆน่าหักมากๆพิมพ์ปิดไปแล้วนะครับใครจะได้ไปครอบครองนะพี่จ๋ามาชมกันครับผมปิดไปเรียบร้อยจ้าปิดไปที่สวยด้วยนะพอโบยมะนาวอย่างเงี้ยนะใครได้ไหมครับรายการนี้ปิดไปในราคาเท่าไร11,000 บาทด้วยนะพี่จ๋าขอบพระคุณจ้ะขอบพระคุณจ้าเบาเบาสบายสบายสไตล์แบงค์เมืองการสวยด้วยนะตรงนี้นะสวยสวยพี่เดิมๆเลยนะครับพี่ถนอมสังบอกปูสุกเนี่ยปูอิมัวเข่าหรือสีนารอดนะครับหรือสีนารอดหรือสีนาลายเลยนะครับปูอิมเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยนาอันเนี้ยนางานปั้นหุ่นเทียนทีละองค์นะพี่อืมอันเนี้ยมีเอกลักษณ์ของเราอันเนี้ยเป็นยุคต้นเล่นเป็นปูสุกก็ไม่แปลกนะถามว่าทำไมพี่ก็ยุคต้นน่ะเนื้อไปบังคารนู้นน่ะนะครับแล้วผิวเนี่ยจะออกอาบเมกะพัดเห็นไหมครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับของปูสุกเลยนะผมกลัวจะเป็นปูสุกกันด้วยตรงเนี้ยพี่ดูดิผิวอาบเมกะพัดอย่างเงี้ยเนื้อได้เลยปูสุกเนื้อเก่ามากนะครับนี่เก่าจริงเดี๋ยวค่อยประมูลให้ปูนารอดปูนาลายนี่เห็นไหมครับปั้นหุ่นเทียนนะครับแต่เอกลักษณ์อะนะครับต้องบอกว่าถามว่าทำไมผมถึงคิดว่าเป็นพ่ออิ่มมากกว่านะครับเพราะผมนะครับใช้ลักษณะการจำตัวนะตัวเนี้ยนะครับงานปั้นแบบเนี้ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพ่ออิ่มนะครับนะแล้วมีหางตวัดออกไปนะครับจะเป็นพ่ออิ่มหัวเข่ามากกว่านะครับคลาสสิกมากนะเห็นไหมตำราพระล่อนะครับเมืองสุพรรณนี่พ่ออิ่มหัวเข่าสิทธิเอกปุสุกนะครับสิทธินะครับนี่พอเงินบางคลานเนี่ย
บูอีมัวเข้าเนี่ยจริงนะครับเก่งจริงเมจะมีเอกลักษณ์และสิ่งบางอย่างที่บ่งบอกเดี๋ยวหน้าท่านยิ้มด้วยนะปูหรือสี่องค์เนี่ยใครที่เกิดวันพฤหัสหาไปใช้ดีๆเลยเนี่ยปูหรือสี่เนี่ยอ่ะรายการต่อไปไปจ้าไปจ้าหนังฝักพอเดิมอ่ะอันนี้ดิฟ้าปูสุกปลาของมะขามเท่าอันนี้เป็นเมกะพัดกีบบัวนะนึกถึงพี่กวีวัดเลยนะวันนี้ไม่มาดูไม่ถามทุกวันเลยกีบบัวปูสุกปลาของมะขามเท่าครับเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับหลังยันอุขึ้นอุลงนะครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับไล่มาตรฐานที่จริงใจและน่าเชื่อถือที่สุดครับพิมพ์เริ่มไปแล้วพี่กีบบัวนะครับเนื้อเมกะพัดหลวงปูสุกปลาของมะขามเท่าพี่ไม่ครับเปิดแรกใบละ4บาทบาทมาแล้วกดเวลาค่ะมาที่4บาทบาทนะคะพี่ตามาที่5,000บาทค่ะอยู่ที่5,000บาทราคาสุดท้ายมาที่7,500บาทนะจ๊ะอยู่ที่7,500บาทมาที่8,000บาทมาที่9,200นี่ครับเนื้อเมกะพัดพี่ต้องเล่นแร่แปรธาตุสะกดธาตุ4นะครับถึงจะทำเป็นเนื้อเมกะพัดได้นะครับมวลสารนะครับผสมนะครับต้องเข้ากันนะครับนี่คือเมกะพัดหลวงปูสุกปากคองมะขามเท่าพี่นะครับหลังยันอุขึ้นอุลงนะครับนี่โคตรน่าใช้อันนี้มาที่เท่าไรแล้วมาที่11,000บาทครับราคาสุดท้ายครับ40วินาทีสุดท้ายพี่กีบบัวปูสุกปลาคอมะขามเท่าเนื้อเมกะพัดครับเอาแหละโวยเอาละวา25วินาทีสุดท้ายใครจะได้ไปมาดูกันจ้าโอ้โหนี่รถด่วนขบวนสุดท้ายนะครับรถด่วนขบวนสุดท้าย11,000เท่าไรนะแอด20,000ยังถูกเลยพี่ตรงนี้เมกะพัดปูสุกนะครับนี่ครับชัดเจนครับเท่าไรนะแอด11,500ราคาสุดท้ายพี่จ๋าโอ้โหเอายาแก้ปวดหัวมาดิแอด11,500บาทครับราคาสุดท้ายครับเวลาหมดเวลาแล้วนะพี่นะกีบบัวหลวงปูสุกปลาคองมะขามเท่าพี่นี่ครับท่านสามารถเสกนะครับหัวปีให้เป็นกระต่ายได้เสกนะครับคนให้เป็นจระเข้ได้นี่คือปูสุกปลาคองมะขามเท่าครับพี่เอาแล้วโวยเอาละวาเวลาหมดเวลาใครจะได้ไปมาดูกันจ้าพิมพ์ปิดไปแล้วนะจ๊ะพิมพ์ปิดไปแล้วนะจ๊ะปิดไปที่เอื้อโอ้โหพี่ชีพเลยอ่ะพี่ชีพไปเลยจ้ะใครได้ไหมครับรายการนี้12,000บาทนะคะที่จะลงสักขอบพระคุณครับขอบพระคุณจ้ะพี่ชายรายการต่อไปจ้ะกดหนึ่งมาเรียบร้อยแล้วครับผมเองเลยจ้ายินดีด้วยครับพี่หลวงพ่ออะไรครับเรียนนี้หลวงพ่ออะไรครับนี่โหจะประมูลดีไหมเนี่ยนี่นะครับเทพเจ้าเมืองนครสวรรค์อีกหนึ่งรูปนะครับนี่คือหลวงปู่ศรีทำเข่าบุญนาคนะครับนี่ฉันจะให้ดีไหมในรายการเนี้ยใครอยากได้กดหนึ่งมาใครจะเป็นเจ้าของใครอยากประมูลรายการนี้กดหนึ่งมาพี่กดหนึ่งมาฮะหนึ่งกดหนึ่งมาจ้าเหรียญราชาเลิกหลวงปู่ศรีทำเข่าบุญนาคพี่เป็นเหรียญ นะครับที่เสกในราชาเลิกในปี2519เป็นราชาแห่งเลิกนะจะเล่นดีไหมเนี่ยแบงค์เมืองการเสียวๆ
้าวพี่อยู่กันไหมครับโอ้โหตายแล้วพี่กดหนึ่งมายังทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยกดหนึ่งมาเพียบแล้วเล่นกัน 3-4 มือสวยๆพี่เอางี้นะครับตอนนี้หาเหรียญแท้ให้ได้ก่อนนะครับหายากมากนะปู4เนี่ยเก๋เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับคมมะท่านเดินธุดงค์กับปู่สุกปากของมะขามเท้าอ่ะเดินธุดงค์นะครับกับพ่อเดิมน้องโพอ่ะพ่อเดิมว่านะครับเก่งๆนะครับท่านยังบอกเลยนะว่าปู่สี่เนี่ยเป็นพระอริยสงฆ์จริงๆแล้วปู่สี่ทำกับบุญนาคเนี่ยท่านอายุมากกว่าพ่อเดิมน้องโพนะเอาไม่พูดพร่ำทำเพลงประมูลให้2นาทีพี่ครับหาแท้ให้ได้ก่อนยังยากแต่เหรียญนี้สวยมากเปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วเอาไปเปิดแรกมาเวลาเดินครับผมมาแล้วกดมาแล้วกดเวลาจ้าเวลาเดินครับ2นาทีพี่เหรียญปูสีบาทนะครับพี่บาทเดียว 1,500 บาทค่ะนี่เห็นไหมครับสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานโอ้โหวาสนามหาเถระโอ้โหชื่อท่านเท่าไรนะแอด 7,500 บาทราคาสุดท้ายปู่สี่ทำข่าวบุญนาคพี่นะครับนี่ลูกศิษย์ท่านนะต้องบอกว่าไม่มีอดนะครับนี่มีกินไม่มีอดเป็นลูกศิษย์ปู่สี่มาที่ 7,800 บาทราคาที่จอดตอนนี้ 8,000 บาทราคาสุดท้ายมาที่ 8,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับแล้วต้องบอกว่าเหรียญ นะครับนี่ครับเป็นเหรียญราชาเลิกพี่เป็นเหรียญราชาเลิกนะครับปู่สี่ทำข่าวบุญนาคปี2519นะครับเนี่ยน่าแขวนน่าใช้มากๆเหรียญรุ่นนี้โหเท่าไรนะมาที่ 8,000 บาทมาที่ 8,100 บาทมาที่ 8,300 บาทจ้ามาที่ 8,300 บาทสวยนะพี่นะนี่ลืมรองชิดชู่เลยพี่จะได้เห็นผิว 8,300 ผิวผิวเหมือนพ่อเงินดอกใหญ่หอมปี18นะครับผิวเหมือนนะครับเป็นอะไรกันกระตุกไหมพี่กระตุกไหมกลับมาแล้วกลับมาแล้วเท่าไรนะแอด 8,300 พี่นะคะสวยเอาแล้วพี่จังหวะนี้อย่าชะล่าใจนะพี่ที่ 8,300 บาทราคาสวยมาที่ 8,300 อยู่ที่ 8,300 บาทครับราคาสุดท้ายครับเอาแล้วโวยเอาแล้ววาเวลาหมดเวลามาที่ 8,400 บาทแล้วโหเท่าไรนะแอด 8,400 ราคาสุดท้ายใครจะได้ไปมาดูกันจ้าคุณมากครับพี่ชายนะครับนี่สวยเดิมๆเลยนะครับเรียนปู4ทำข่าวบุญนาคเรียนนี้โอเคโอ้ยอะยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับผมจะเล่นดีไหมเนี่ยปู่สุกองเนี้ยแค่จับก็ขนลุกแล้วพี่นะครับไม่กล้าประมูลเลยเน็ตดีขึ้นยังครับภาพชัดเสียงชัดยังครับพี่ถ้าภาพชัดเสียงชัดกด GG คนละ1 GG ครับขอคนละ1 GG นะพี่นะนะครับถ้าภาพชัดเสียงชัดแล้วนะขอคนละ1 GG ครับพี่สัญญาณเน็ตมันช้าจริงๆทีหลังผมจะไม่ใช้แล้วเน็ตนะครับยี่ห้อเนี้ยนะไม่ดีนะครับเอาตรงเลยไม่ดีพูดตรงๆเลยอะนะครับนี่เป็นอินเทอร์เน็ตที่น่ายกเลิกที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ใช้มานะน่ายกเลิกที่สุดอ่ะนี่ข
ขอคนละ1 GG นะพี่นะเพื่อโอ้โหพี่เน็ตมันไอ้นี่จริงสะดุดแป๊บนึงอืมนั่นแหละผมปวดหัวมากเจอเน็ตนะครับไม่ไหวอ่ะนี่ครับไหลคุณภาพรักเก่ารักหายากขอบคุณครับเท่านั้นขอบคุณครับจริงๆครับเรียกเลยพี่แบ๊ะพี่ใบสันที่เป็นสกิปที่อารมณ์กรที่คนนอกสังคมที่โซดาซ่าบอกว่าค่ายไหนเหรอครับค่ายสามพูดไม่ได้พี่พูดไม่ได้พูดไม่ได้นะครับไม่ได้พี่ชายนะครับเดี๋ยวโดนไอ้นี่พี่เดี๋ยวโดนแบรนด์เดี๋ยวโดนแบรนด์ไม่ได้นะไม่ได้ใช่แต่มันไม่เสถียรจริงนะเท่าที่ผมไลฟ์อยู่บ้านเก่าอ่ะนะครับผมใช้ทูโอเคนะครับมันคงประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทูนะครับใช้ในบ้านเนี่ยดีมากๆนะครับขอทิ้งดูองค์นี้หน่อยครับดูให้เก่าอ่ะพี่จบนะครับอันนี้เป็นปูสุกนะครับเป็นผงคุกลักนะครับเป็นผงคุกลักบางๆนะครับปูสุกปลาของมะขามเท่าพี่นะครับแล้วด้านหลังเนี่ยมีจานใครอยากประมูลตรงนี้กด3แน่นอนเอ้ยกดเลข3ให้น้องหน่อยครับนี่พี่เทพประชาบอกว่าตึ๊ดๆๆแน่นอนครับกดเลข3ให้น้องหน่อยครับนี่ครับกดเลข3ให้น้องหน่อยครับเลข3มาพี่โอ้โหเนื้อนี่นะครับ3333จ้า3333333โอเคครับผมแผลเก่าดูง่ายหายากสุดๆเลยครับบอกเลยไม่มีหมุนเวียนแล้วน้อยมากคุกลักท่านลักใส่เลยครับพระคุกลักปูสุกปากของมะขามเท่าเนี่ยพี่นะครับผมบอกเลยนะพบเจอน้อยนะครับแล้วต้องบอกว่านะครับแบบนี้นะพี่ดูเนื้อใกล้ๆนะเนาะนะครับเนื้อนี่แบบโอ้โหยิงส่องยิงมันนะผมบอกเลยนะครับคุกลักปูสุกปากของมะขามเท่าใครกดเลข3มามั่งครับเป็นแสนคุกลักปูสุกเอาง่ายๆแล้วกันพี่นะครับพระผงคุกลักปูสุกปากของมะขามเท่าเนี่ยนะครับเป็นพระนะครับที่เจ้าขุนมูลนายสมัยก่อนเนี่ยนะครับนิยมนะครับขอนะครับนิยมนำมาใช้นะครับเพราะท่านเนี่ยจะใส่ผงนะครับใส่มวลสารเห็นไหมครับเก่าๆอ่ะเหมือนปิดตาปูยิ้มน้องบัวอย่างเงี้ยนะครับใส่มวลสารแร่ทนสิทธิ์ของวิเศษต่างๆนะครับเข้าไปในองค์พระนะครับแล้วก็นะครับทำวิธีการปลุกเสกนะครับนี่เห็นไหมครับเสริมลักยศบารมีลักแสนแล้วพี่ดูนะนะครับนี่ไม่มีถูกแน่นอนครับสำหรับนะครับพระปูสุกปากของมะขามเท่านะครับขึ้นอยู่ที่ว่าองค์เนี้ยใครจะได้ครอบครองแค่นั้นเองน้องประมูลเนี่ยน้องก็ต้องเขียนราคาใส่มือพี่แล้วพี่ดูนะโอ้โหเนื้อนะนะครับนี่นึกถึงอะไรนึกถึงนะครับพระเก่าๆเลยมั้ยนึกถึงอะไรครับนึกถึงนะครับปูบุญอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ในลักษณะโซนแบบนี้นะครับนี่ระดับอมตะยอดนิยมถือว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้แล้วกันนะครับสำหรับนะครับผงคุกลักปูสุกปลาของมะขามเท่าใครจะมีวาสนาก็นะครับนี่ครับน้องนะครับองค์นี้มีจานด้วยเจ้าจัดเลยครับส่วนใหญ่ที่แบ่งจะไม่ค่อยมีจานนะเจอแบบมีจานน้อยนะครับเขียนราคาใส่มือดีกว่านะครับคุยกันหลักแสนอยู่แล้ว
ไม่รู้อ่ะวันนี้นะครับประมูลเลยนะครับไปเกณฑ์ราคาใส่มือจบนะครับนี่พี่จ๋าเพิ่งได้จากลูกพี่มามัดมาดเลยเมื่อคืนลูกพี่บ่นอยู่ว่าขายผ้าถูกเกินไปนะขายผ้าถูกเกินไปโอเคแบงค์ 25,000 บาทมาแล้วคุกกลักปูสุกปากคลองมะขามเท่าครับ2นาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินพี่ไม่ครับเปิดแรกมาที่เท่าไหร่แล้วโอเคครับพี่ไปมาที่20,000 บาทมาที่30,000 บาทราคาสุดท้ายพี่มาที่30,000 บาทมาที่32,500มาที่35,000 บาทจ้ามาที่35,000 บาทราคาสุดท้ายจ้าพี่โหพี่ลักแสนละอาจารย์มาที่เท่าไหร่แล้วทุกลักปูสุกปากคลองมะขามเท่ากับพี่มาที่37,000 บาทนะพี่มาที่37,000 บาทมาที่28,500 บาทจ้าแล้วองค์นี้นะผมบอกเลยนะครับทองเนี่ยสั่งทำมาอย่างดีนะครับนี่ซองทองเนี่ยยังไม่ได้แขวนเลยพี่สั่งทำมาอย่างดีนะครับนี่ครับเป็นพระผงทุกลักปูสุกปากคลองมะขามเท่าโหพี่เอ๋ยพี่จ๋าเท่าไรนะ39,000 บาทไม่รู้นะจะเปลี่ยนบุญไปอยู่ที่ใครหรือเปล่าแต่ตอนนี้ราคาส่งหลายท่านเลยครับมาที่เท่าไรแล้วราคาสุดท้ายอยู่ที่39,000 บาทราคาสุดท้ายเอาแล้วโว้ยเอาแล้ววานะครับ 39,000 บาทพี่ราคาสุดท้ายครับ39,500ราคาสุดท้ายปุกลักปูสุกปากคลองมะขามเท่าเลี่ยมทองคำแท้พี่39,500บาทพิมพ์จะได้ไปมาชมกันค่ะปิดไปดิใครได้ไปครับรายการนี้เป็นไปได้ราคา 39,500 บาทนะพี่จ๋าที่พี่ตุ๊กค่ะโอ้โหพี่พี่ตุ๊กได้ไปนะครับในราคา 39,500 บาทจากพี่จ๋าขอบคุณมากครับนี่โอ้โหพี่พี่ตุ๊กขอโอเค5โอเคครับพี่ชายโหแล้วเนื้อสุดจริงนะผมบอกเลยนะยินดีด้วยครับพัดลมนี่รบกวนสมาธิเรามากองค์นี้สุดๆเลยไฮไลท์ปิดได้ไหมพัดลมปิดเลยมันอยู่ในหัวสมองตลอดเลยนะโอเครู้เรื่องเงียบละขอบคุณมากครับพี่ชายนะครับขอบารมีผู้สุขคุ้มครองนะครับพี่ตุ๊กพี่บ้านและที่ดินเมืองเชียงรายนะพิมพ์ซุ้มกอหลังยันใบพัดสุดยอดครับนี่สวัสดีครับพี่บ้านและที่ดินนี่นะครับต้องบอกว่าพี่บ้านและที่ดินนี่ใส่ตรงผู้สุขนะครับขอบคุณมากครับพี่บ้านและที่ดินเมืองเชียงรายมาคอมเมนต์ให้น้องนะครับขอบคุณมากครับพี่โหสุดจริงนะนี่ครับดีมากๆเลยครับขอบารมีผู้สุขคุ้มครองครับพี่อ่ะลุกไปขอบพระคุณนะคะพี่จ๋าอันนี้ก็ปูสุกนะเนี่ยสาธุครับยินดีด้วยตรงก็ถามพี่บ้านและที่ดินเมืองเชียงรายได้ครับนี่ก็ปูสุกนะเนี่ยนะครับบางคนก็เรียกวิหารทองอะไรเงี้ยจริงๆก็เป็นพระเนื้อชินปูสุกอ่ะนะครับนี่สวัสดีครับพี่ FC ครับครับนี่ FC พี่บ้านที่ดินนะสวัสดีครับอาจารย์ผู้บุญจินดามีของหลานท่านมีของหลานท่านได้ไหมพี่ชายจินดามณีนี่มีของหลานท่านนี่เป็นนะครับมีอย่างพี่นันทภูมิมีอย่างครับของหลานท่านนะลูกค้ามาหรือไงแอดไลน์อ้าวแอดไลน์เหรอพี่ตุ๊กแอดไลน์หน่อยนะ
แอดไลน์หน่อยนะพี่นะเดี๋ยวบัญชีเดียวเท่านั้นนะพี่อาทิตย์เงินมีสีลูกค้าไปต้องแอดไลน์นี้ไปนะคะพี่ตุ๊กแอดไลน์นะครับนี่ครับบัญชีเดียวนะครับพี่ชายจะมีแอดมินคนสวยรอตอบอยู่นะคะพี่จ๋าขอบรับสาธุสาธุครับพี่ตุ๊กจ๋ายินดีด้วยครับยินดีด้วยครับพี่ชายนี่อันนี้พ่อทองอยู่วัดท่าเสานะครับท่านใช้ท่านเป็นหลานแท้ๆปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับท่านใช้ผงยานะครับของปู่บุญเนี่ยนะครับมาสร้างพระน่าจะมีรุ่นนี้รุ่นเดียวละมั้งพี่นะครับที่ท่านสร้างนะครับตัวสันฝ่ายเงินทองเรื่องเล็กน้อยครับใจแรกใจเนี่ยเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวนะครับนี่ครับที่เป็นพิมพ์เนี่ยนะนะครับหนังตะลุงเนี่ยนะครับนี่ดีร้านหนังตะลุงเนี่ยอันนี้นะพี่เห็นไหมครับผงยาเนี่ยเขาบิดเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะเวลาเขาหดเขาแห้งตัวเขาเป็นธรรมชาติครับอันนี้นะพี่ชายอยากให้พี่เอาไปใช้ลองดูนะนะครับก็นะครับมีส่วนผสมนะครับของผงยาปู่บุญเหมือนกันเอา 3,000 เอา 3,000 บาทพี่เอา 3,000 หลวงปู่ทองอยู่เนี่ยเป็นหลานแท้ๆนะครับปู่บุญเลยนะเอา 3,000 บาทครับพี่พี่รับปิดมานานน้องยังหาไม่ได้น้องพยายามหาปู่บุญให้พี่ทุกวันอะเจอน้องพี่มารอทุกวันปู่บุญสุดจริงค่ะพี่จ๋าโหแล้วดวงนี้โอ้โหนี่พิมพ์เทวดาปู่นาคควรสั่งเนื้อยาจินตามณีสุดยอดเหมือนกันครับใช้ได้เลยสายปู่นาคอยู่กันไหมเนี่ยสายปูนาคอยู่กันไหมนี่สายสมเด็จอยู่กันไหมพี่ดูปูนาคตรงนี้ดินี่พิมพ์เทวดาเดี๋ยวพี่บอกอยู่พิมพ์เทวดาพี่สวยมากเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมูลให้เทวดาพรุ่งนี้ประมูลให้ดีกว่ารายการต่อไปนี่พอสุดนะครับวัดกาลกบอกไม่ขี้บุหรี่พอสุดการลงอ่ะรายการต่อไปรังสรรค์บอก17หืมอะไรนะพอสุดไงปี17อ๋อโหนี่เดี๋ยวทองคำเอ็นโหดเลยเหรอทองคำเลยเหรอคุณชมบอกว่าทองคำลุยเลยอาจารย์แตงนี่ดีกว่าปูนาคเนี่ยอันนี้คะแนนเมื่อวานพอเปล่าไหมลูกแต่เมื่อวานผมใส่ให้ไปแล้วนะครับคนที่อันนี้ปูนาควันละครั้งนี่คะแนนเอา 1,000 บาทพี่เลี่ยมพร้อมใช้เลยเอา 1,000 บาทเอา 1,000 บาทพี่ใครรับพิมพ์ปิด 1,000 บาทคนโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เอา 1,000 บาทครับองค์นี้คะแนนใช่ไหมสมเด็จน้องเอา 1,000 บาทค่ะพี่จ๋า2495พิมพ์คะแนนหลวงปู่นาคเอา 1,000 เดียวพี่ท่านได้รับพิมพ์ปิด 1,000 มาจ้ะน้องเอา 1,000 บาทนะคะสวัสดีครับพี่จีจีลิ้มนะครับสวัสดีครับพี่โหวันนี้อันนี้จุ่มรักเก่าๆเลยนะเนื้อนี่อร่อยจริงประมูลสมเด็จดีกว่ามันไม่ได้ประมูลหลายวันแล้วนะสมเด็จใช่แล้วพี่ๆก็ถักเรียกร้องกันทุกวันมากๆผมชอบเนื้อองค์นี้มากผมแค่ซองผมก็รู้เลยนะครับนี่อะไรครับที่สึกสีดำพี่เอกนัทที่สึกสีดำอันนี้เหรอพี่พะม่วงบ้านทวนนี่สวยๆเป็นล้านนะเป็นสำริดเงินนี่นะครับเป็นเหรียญเก่ายอดนิยมจังหวัดกาญจนบุรีอันดับ1ตลอดกาลนะครับหลวงปู่ม่วงวัดบ้านทวนนะครับสุดยอดเกจิดังนะครับในเมืองกาญบุรีนะครับนี่เหรียญล่อสำริดเงินพี่พอม่วงบ้านทวนพี่โคตรน่าใช้อันนี้แม่นครับสวยๆเป็นล้านใช่สวยๆเป็นล้านพี่โหแท้ๆเนี่ยยังหาไม่ได้เลยนะครับอันนี้แท้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญหน้านะครับหน้าแก่นะครับนี่พอม่วงบ้านทวนเหมือนกันโคตรสุด
เหรียญเก่าที่หายากและอมตะสุดๆพี่เห็นอย่างนี้เป็นแสนนะพี่เนี่ยจริงๆนะเออนะครับเดี๋ยวน้องค่อยแกะกรอบให้ดูว่างๆนะครับอ่ะรายการต่อไปพิมพ์หน้าแก่พิมพ์เม้นๆอ่าพิมพ์หน้าแก่สวดยอดค่ะเก่งมากครับพิมพ์เม้นๆรายการต่อไปนางกวักหรือสมเด็จก่อนดีนางกวักก่อนดีไหมนางกวักเพราะเดิมน้องโพเนี่ยพ่ออิ่มสวัสดีพี่มะนาวค่ะพี่มะนาวพ่ออิ่มพี่โพลินสมเด็จอ่ะแอดมินมาประมูลพ่ออิ่มมาเนี่ยพ่ออิ่มยุคต้นอันนี้ยุคแรกยุคต้นจริงๆนะเดี๋ยวผมขอเข้าห้องน้ำแป๊บนะครับเดี๋ยวกลับมาประมูลนางฝักให้ไอ้นางกวักให้นี่อ่ะ1นาทีนี่นี่พ่ออิ่มนะให้เขาไปให้พี่เขาดูก้นด้วยแต่เป็นก้นอุผมกลัวเป็นกู้ซุกอย่างเดียวแหละอ่ะพ่ออิ่มก็พ่ออิ่มไม่เป็นไรนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะเอาแล้วทิ้งยอดนิยมไว้ให้น้องรับผิดชอบอีกแล้วพี่แบงค์ใครขอพ่ออิ่มเออสวัสดีพี่ๆนะจ๊ะสวัสดีพี่พะเนาด้วยครับโอ้โหโอ้ปลำปลาเหลือปลำปลาเหลือสวัสดีพี่ๆนะคะชัดเจนชัดเจนวะชัดเจนชัดเจนไหมพี่เออไปค่ะพี่พิมพ์เริ่มก่อนเปิดแรกมาเวลาเดินเขาเล่นกันลักมื่นครับโอเคจัดไปพี่ก็บอกว่าเสียงสวยมาเลยไปค่ะพี่จ้ามาที่3,000อ้าว500 3,500กดเวลาพี่แบงค์กดไว้ให้1นาทีไปลุยค่ะพี่ลักมื่นก็ต้องลุยแล้วมาที่ 3,500 บาทนะคะพี่จ๋ามาที่ 3,800 สู้ๆครับแอดมินขอบพระคุณค่ะพี่จ๋าเห็นสีเรียบแล้วพอจะใจอ่อนกันบ้างไหมพี่ๆอย่าทิ้งน้องนะสัญญากันก่อนมาที่ 4,000 บาทค่ะพี่จ๋าอยู่ที่ 4,000 บาทราคาสุดท้ายหลวงปู่อิ่มวัดหัวเขานะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะอยู่ที่ 4,000 บาทราคาสุดท้ายเก่าขนาดนี้พอจะมีใจกันบ้างไหมคะพี่จ๋าอยู่ที่ 4,100 มาที่ 4,100 มาที่ 4,200 นะคะพี่จ๋าอยู่ที่ 4,200 ราคาสุดท้ายโอ้ย6วินาทีสุดท้ายค่ะพี่อยู่ที่ 4,200 บาทนะคะพี่โอ้ยเหลือจะเชื่อนาฬิกาดังแล้วพี่มาที่ 4,200 ที่พี่พอสกิดมาที่ 4,500 นะคะพี่มาที่ 4,500 ที่พี่ธรรมกุลมาที่ 4,900 ราคาสุดท้ายโอ้ยเรียบร้อยค่ะพี่จ๋าเรียบร้อยโรงเรียนจีนยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะพี่จ๋าปิดไปในราคา4,900 บาทนะคะผมที่พี่พะเนาขอบพระคุณค่ะพี่จ๋าโหพี่สุดจริงยินดีด้วยนะคะพี่พะเนานะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับผมพี่ภาษากิจบอกว่ายินดีด้วยครับยินดีด้วยครับพี่โอเคค่ะขอบคุณพี่บุรินสาธุสาธุค่ะพี่บารมีผู้อิ่มคุ้มครองครับสาธุจ้าละวางรอละวางรอละวางรอพี่แบงค์อะไรดีเอ่ยอยากให้ประมูลอะไรดีพี่ระหว่างพี่แบงค์ยังไม่มาจัดให้เลือกเลยแจกโบนัสโอเคแจกโบนัสใช่ไหมพี่โบนัสองค์ไหนดีล่ะทีเนี้ยเชียพระก็เยอะมากเลยพี่แบงค์หยิบไม่ถูกเลยสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะพี่รอพี่แบงค์สักครู่พอม่วงพี่พอม่วงสวยๆเป็นล้านเลยนะพี่เอกนัทเอางั้นเลยเหรอพี่หัวใจพี่แบงค์วายเลยนะนี่ก็เก
ี่แสนนะพี่ลักแสนนะอยากถามอาจารย์แบงค์ครับสมเด็จองค์ใหญ่ที่อยู่ในกรอบสมเด็จองค์ใหญ่อันนี้แมนบอแมนบอคะใช่ไหมคะพี่ภาษาธุรกิจนี่โอ้โหโอ้1 2 3 4 5 6 7 7ชั้นใช่ครับใช่สวยจริงๆนะพี่นะโอ้เตะตาเอาเลย อุ้ยพี่แบงค์มาแล้วจัดครับโอ้พี่บอสละพ่อนงคลองมาดันพี่วิทยาลองอยู่แล้วนี่พ่อนงคลองมาดันพี่บอสละกินพี่เอกรัตน์ผมก็ให้เอาพ่อม่วงเลยพ่อม่วงเลยแล้วพี่โอ้โหพี่แบบดีนะมาอะไรไม่งานไส้แตกใครได้ไปครับองค์เมื่อกี้พี่พนาวได้ไปค่ะจัดไปคุณประพุทธจิ๋วพ่ออิ่มมีไหมครับพี่เม้นเม้นพี่เม้นเม้นว้ามาไวเกินถามเหมือนเห็นเลยพี่นี่จิ๋วพ่ออิ่มพี่ยุคต้นไปนานๆก็ได้นะพี่ดูนะสำลีเก่าๆนะคลาสสิกมากปิดคะแนน 1,000 ค่ะจัดไปครับจัดไปครับพี่เอาไปแขวนขอพรปู่นาคเอานะครับนี่อ่ะจัดไปขอบคุณจ้าอันเนี้ยพี่จ๋าพี่เม้นเม้นจ๋าปิดได้ปิดเลยนะเอาไป 4,500 พี่เม้นเม้น 4,500 ค่ะพี่เม้นเม้นพิมพ์เล็กก็เจอน้อยพิมพ์จิ๋วจิ๋วน่ารักนะครับเนื้อเก่ามากเนื้อเหมือนบางคานเนี่ยในยุคต้นอยู่กับอาจารย์แบงค์ชอบต้องจัดไปอยากทำไหมจัดไปครับจัดไปครับพี่ถ้ารับพิมพ์ปิดมานะคะพี่เม้นๆจ๋าเอา 4,500 ครับพี่ชายอุปกรณ์จิ๋วเล็กๆน่ารักเลยสวยด้วยนะ 3,500 ได้ไหมจัดไปจัดให้ครับพี่จัดให้จัดไปค่ะพี่จ๋า 3,500 เบาๆไม่ต้องไปซีเรียสนะครับนี่แบ่งให้ว้าวจัดเต็มน่ารักปู่นาคเทวดาเนี่ยองค์เนี้ยน้องเอา 2,700 ใครรับพิมพ์ปิดมานะเนื้อดูง่ายจริงนะครับนี่อะไรครับพี่เม้นเป็นเนื้อทองผสมเนี่ยแหละครับพี่แต่ว่าเขาจะช่ำๆหน่อยเก่าเป็นยุคต้นๆพี่นะครับเป็นเนื้อทองผสมออกสำลีครับนี่ครับแบ่งปันให้ขอบคุณมากครับพี่ชายอ่ะรายการต่อไปนางกวักพ่อเดิมน้องโพจะประมูลดีไหมเนี่ยลึกอันนี้ตัวจริงเสียงจริงนะครับนางกวักพ่อเดิมน้องโพจะประมูลประมูลนะพี่นะ3 ทุ่มแล้วนะพี่นะสามทุ่มอีกแล้วนะพี่นะ สามทุ่มอีกแล้วอ่ะแป๊บเดียวเองสามทุ่มอีกแล้วนะพี่นะสามทุ่มอีกแล้วอ่ะหมดเวลาแล้วนางกวักพ่อเดิมใครอยากได้กดจีจีมานางกวักพ่อเดิมพี่ใครอยากได้กดจีๆมาค่ะแพงนะแพงนะครับอันนี้ไม่ได้ถูกแพงนะจีนางกวักพ่อเดิมเนี่ยพี่เคยเห็นเขาขายกันเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าผมถามพี่ก่อนดีกว่านี่เป็นนางกวักนะครับที่แพงที่สุดในประเทศไทยนะครับถึงแสนเนื้องาที่เป็นนะครับเนื้อแงนะครับนี่นะครับเนื้อแงนะครับนี่ต้องบอกว่านะครับแพงมากๆนี่คือนางกวักนะครับเป็นของครึ่งแสนแพงครับไม่ได้ถูกนะนางกวักพอเดิมน้องโป่งขอบคุณมากครับนี่โอ้โหเดือดแน่นอนรายการนี้ผมเชื่อนะครับไปพี่เพราะว่าเป็นพระหลักยอดนิยมเลยนะจะครึ่งแสนหรือเต็มแสนก็ต้องลุยกันนี่ไปโอ้โหหรือว่าจะเล่นสมเด็จให้พี่ก่อนสมเด็จพระนงคลองมาดันเนี่ยเอา10,000 บาทมาแล้วเอาไงดีนี้ใจเย็นพี่ใจเย็นนางกวักเดี๋ยวก่อนเอาสมเด็จพระนงก่อนไหมพี่จะประมูลไหมประมูลจะไปเข้าประมูลไหมครับเนี่ยประมูลสมเด็จพระนง1 นาทีอันนี้เป็นสมเด็จพระนงคลองมาดันนะครับตัวจริงเสียงจริงนะหลังอุนะครับนี่พระนงคลองมาดันดูง่ายจริงเนื้อจะเหมือนบางคลานนะพี่เนื้อจะเหมือนพ่อเงินบางคันพ่อนงคลองมาดันเนี่ยนะครับเป็นสิทธิ์นะครับพ่อเนียมวัดน้อย
นะครับเป็นอาจารย์พ่อปานบางนมโคเอาแล้วนาทีปะทุมาทักมือเป็นอาจารย์พ่อโบยมะนาวเป็นอาจารย์นะครับพอสดปากน้ำพอสดปากน้ำเนี่ยนะครับต้องบอกว่าท่านเดินทางนะครับไปทั่วนะครับแต่ว่าไม่สำเร็จวิชา24แบบนี้ประมาณ244กว่าถึง50พี่นะครับท่านเดินทางนะครับไปทั่วนะครับไม่สำเร็จวิชาธรรมกายนะครับมาสำเร็จวิชาธรรมกายกับพ่อโน่งของมาดันนี่แหละพี่นะครับเก่งจริงแม้แต่พ่อปานบางนมโคเนี่ยที่เราว่าสุดๆเนี่ยนะนะครับยังเป็นศิษย์พ่อโน่งของมาดันพี่ประมูลให้1นาทีเปิดแรกมาเวลาเดินครับเวลาปีอะไรครับพี่ธนภูมิบอกพี่เขาไปแล้วอ๋อโอเคเปิดแรกมาเวลาเดินครับไปครับเวลาเดินครับมาที่5,000บาทนะพี่ชายตอนนี้มาที่8,000บาทครับผมมาที่8,000บาทนะพี่ตอนนี้มาที่เท่าไหร่แล้วเนื้อพ่อโน่งคลองมาดันเนี่ยพี่สังเกตนะครับนี่ครับเนื้อเดียวกับบางคานเลยเนื้อเดียวกับพ่อเงินบางคานนะครับพระเจ้า5พระองค์ปรมาจารย์เลยครับมาที่เท่าไหร่ล่ะครับราคาสุดท้ายครับ11,000ราคาสุดท้ายนะพี่จ๋าพ่อปานว่าเก่งๆเนี่ยยังมาเรียนกับพ่อโน่งคลองมาดันนะพี่นะนี่คือพระเก้าพระอมตะยอดนิยมครับนี่ครับสมเด็จหลังอุพ่อโน่งคลองมาดันเท่าไหร่นะแอดโอ้โหเท่าไรนะราคาสุดท้ายอยู่ที่11,000บาทราคาสุดท้ายอยู่ที่11,000บาทราคาสุดท้ายมาที่11,000บาทครับราคาสุดท้ายครับสมเด็จพ่อโน่งคลองมาดันเนื้อดินพี่นะครับ200ที่พี่ธีรศิลป์มาที่11,500นะพี่สวัสดีพี่ระพุนด้วยนะพี่11,000เท่าไรแล้วเนี่ยขายไม่ทันเลยรู้ป่ะ11,800พี่ระพุนนะพี่ถูกพี่แล้วผมบอกเลยนะพระพ่อโน่งคลองมาดันนี่พี่เป็นพระอมตะยอดนิยมนะครับดินดีต้องพ่อโน่งตะกั่วต้องพ่อเนียมนะครับพระหล่อต้องพ่อโบยนี่นะครับสามเสือเมืองสุพรรณปิดไปที่โอ้โหมาอย่างกับปืนกลกันเลยพี่จ๋าใครได้ไปครับรายการนี้ไปในลาบาเท่าไรครับต้องนับราคาแรกนะคะพี่ณัฐวุฒิปิดไปในราคา13,500บาทนะคะพี่จ๋าพี่ณัฐวุฒิจบประมูลครับสวัสดีพี่ชายจุ๊บจ๋าสวัสดีพี่ณัฐวุฒิด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ชายโอ้พี่จอดรถแล้วแน่ๆนี่สวัสดีครับพี่ชายนี่ได้พ่อนุ่งคลองมาดันไปขอบคุณค่ะพี่จ๋าจัดไปครับลูกพี่รายการต่อไปขอบพระคุณนะพี่จ๋ายินดีด้วยครับพี่เอานางกวักกับนางกวักนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ณัฐวุฒิครับนี่สวัสดีครับพี่จ๋านางกวักเพราะเดิมหนองโพพี่อันนี้ดูง่ายนี่โอ้โหนางกวักเพราะเดิมหนองโพใครอยากให้ประมูลกดเลข8มาครับพี่สุดจริงนะครับสุดจริงสุดจังเลยนะผมบอกเลยนะครับนางกวักพอเดิมน้องโพนี่อันนี้ยุคแรกยุคต้นมีจานไหมครับองค์นี้พี่ณัฐวุฒิพอเดิมเหรอครับพี่องค์เนี้ยเขาใช้จนเฮี้ยนหมดแล้วอะครับผมมองไรๆนะนะครับมองอย่างเงี้ยมันเป็นรอยแบบขีดข่วนให้เต็มไปหมดอะใช่ครับคือเขาใช้จนช้ำเลืองหมดแล้วครับพี่ณัฐวุฒิครับต้องบอกว่าสุดครับครึ่งแสนองค์นี้อันนี้ยุคต้นจริงๆนะครับพี่ณัฐวุฒิคนใช้จนแบบว่าเลืองหมดแล้วอะพระ
งาแท้ใช่สีเก่าแท้พี่ขุดดูง่ายจริงแล้วลายแก่ของท่านนะเดี๋ยวผมมีพระพุทธอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมให้ดูแป๊บเดียวมีพระพุทธอยู่องค์สักครู่นะจ๊ะพี่แบงค์วิ่งออกไปแล้วพี่แบงค์วิ่งออกไปหาพระแล้วพี่รอแป๊บนึงนะใจเย็นๆสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะครับกด8รอมาเลยพี่กด8รอมาเลยนะพี่นะเดือดแน่นอน8 8 8 8พี่มนตรีพี่ตุ้มชอบแบบนี้รักก็แปดมาแล้วแปดแปดแปดพี่บัสสารกิจนะจ๊ะพี่อภิรักก็แปดมาแล้วรอเลยนะพี่นะพี่แบงค์ยังวิ่งไปแล้วพี่ยังไม่กลับมาหาพระอยู่นะพี่นะไม่ได้หายไปไหนครับเป็นกำลังใจให้พวกพี่ๆขอบคุณค่ะพี่ชายน่ารักเสมอเลยหมื่นแปดเรื่องเงียบใครพี่ธีรศิษฐ์ใจเย็นสิหาไม่เจออ่ะผมบอกไปไว้ไหนไม่รู้นะหาจนกว่าจะเจอแล้วถึงกลับมาเดี๋ยวผมหาพรุ่งนี้ผมหาให้นะครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องหาให้นะหาไม่เจออ่ะไปเจอนางกวักเนื้อผงเขานี่ไปเจอพระลงรักเก่านี่เป็นปิดตาเออคึ้งแสงจริงๆอาจารย์แบงค์นี่ปูสุกนะครับปูสุกปากของมะขามเท่านี่นะครับอันนี้เป็นกุของขอมปูสุกเนี่ยเอา 2,000 นี่เนื้อผงปูสุกนะครับกุนะครับของขอมนะสุพรรณนะครับนี่เป็นรัศมีนะครับโอ้เก่าเลย 2,000 นี่พระผงเก่าแล้วก็เจอนางกวักนะครับนี่อันนี้เป็นนางกวักเก่านี่ยกปุ่นนาคนะอันนี้เอา 1,500 เนี่ย 1,500 เบาๆพี่เอา 1,500 อ่ะไปประมูลเลยดีกว่านะครับชักช้าไม่ได้การรอน้ำไม่ได้กิน2นาทีนะพี่นะรายการนี้2นาทีค่ะพี่นางกวักพอเดิมหน่องโพครับพี่นางกวักพอเดิมหน่องโพนะครับพี่โอ๊ตเนี่ยตั้งใจนะครับให้ผมเอามาแบ่งปันพี่ๆนะครับโคตรน่าใช้คล่องใจยิ่งไงก่อนแป๊บหนึ่งนะพี่นะไปเดี๋ยว12,000มาแล้วเอามา15,000แล้วใจเย็นพี่ใจเย็นพี่รอก่อนรอพี่แบงค์ก่อนนะวางไว้แถวนี้แหละผมจำได้นะครับห้าหมดขวดบางทีเนี่ยห้านานนะปากนี่เป็นอยู่ในนี้แหละมีความรู้สึกละหลวงพ่อก็อยู่แถวนี้ลูกแป๊บหนึ่งนะเลือดใหญ่แล้วอาจารย์โหจริงด้วยเอ็มะมีเซนหลวงพ่อบอกส่งซิกมาวิ่งออกไปทำไมนึกว่าอยู่นอกอยู่ในห้องนี่เห็นไหมให้พี่ดูศีลไงคือที่นะครับเนี่ยจะให้พี่ดูศีลนะครับการแกะขอบเห็นไหมครับนี่จะแกะขอบรางวิ่งอย่างนี้โล่งใจเจอแล้วเนี่ยเจอละโล่งใจเห็นไหมครับเนี่ยเป็นพระยุคต้นของนั้นจริงบางทีเขาแขวนจนสึกหมดอะครับพี่นะครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์พระพุทธเห็นไหมไปครับประมูลให้2นาทีเปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วเอาไปประมูลได้นะพี่นางกวักนะครับนางกวักเนื้อแงที่แพงที่สุดในประเทศไทยครับเพราะเดิมหนองโพพี่ไปครับ 18,000 บาทแล้วพี่แบงเวลาเดินแล้วมาที่ 18,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่ 18,000 บาทนะคะนี่จ้ะตอนนี้มาที่ 19,500 เท่าไรนะ 19,500 ราคาสุดท้ายมาที่ 20,000 บาทค่ะพี่จ๋ามาที่ 20,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 20,000 บาทแล้วมาที่ 21,000 บาทจ้ามาที่ 21,000 บาทครับ
นี่นางกวักพ่อเดิมหนองโพพี่ขุดแล้วดูง่ายแงแกะนะครับนี่ครับดูง่ายจริงนะแงแกะพ่อเดิมนี่ต้องเอาไปเลี่ยมทองแขวนใช้นะมาที่ 21,800 บาทครับต้องบอกว่าเป็นจักรพรรดินะครับพระพิมพ์นางกวักนะครับเนื้อแงแกะเลยนะครับยอดนิยมนะครับเท่าไหร่นะแอด 21,800 บาทที่ 22,000 บาทราคาสุดท้าย 20,000 เท่าไหร่นะ 22,000 บาทจ้าโหพี่ 22,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับพี่เอาแล้วโวยเอาละวาเอาแล้วโวยเอาละวานะครับนี่นางกวักแงแกะพ่อเดิมหนองโพพี่5วินาทีสุดท้ายครับเท่าไหร่นะแอดมียิงกันเลือดแน่โอ้โหพี่โอ้ยมาที่ 23,000 บาทพี่ 23,000 บาทพี่ยังได้ 23,000 บาทแล้วพี่ยังถูกตาพี่ตาพี่ยังถูกตาพี่ตาพี่ยังพี่ยังไม่ทันแล้วมาที่ 23,100 บาทพี่ตา 23,500 ไม่ทันแล้วปิดไปดิโอ้ยพี่ตาไม่ได้ไม่ได้แน่ปิดไปเรียบร้อยแล้วครับใครได้ไปครับรายการนี้เท่าไรนะครับ2 2 5 2 3 6 2 3 2 3 5 2 3 9น้องนับราคาแรกนะคะปิดไปที่พี่ณัฐวุฒินะคะพี่จ๋าย้อนกลับไปที่ 23,600 บาทเลยจ้าขอบพระคุณครับพี่ณัฐวุฒิครับพี่ชายขอบคุณมากครับพี่ณัฐวุฒิโอ้ยโอ้เด็ดยี่ห้อไหนครับเนี่ยเด็ดยี่ห้อด้วยพี่เห็นไหมพี่เนี่ยเขาใช้จนนะครับเก่านะครับจนในนี้หมดแล้วอ่ะสุดยอดยินดีด้วยครับพี่อันนี้จริงๆผมได้มาพร้อมทองนะทองเนี่ยเขาขาดหมดแล้วอ่ะใช้จนขาดหมดแล้วอ่ะพี่ทองเนี่ยอยู่ไหนอ่ะเหลือจะเชื่อใส่กล่องไว้นะครับน้องใส่กล่องไว้ไหนไม่รู้นะครับทองขาดไปแล้วอ่ะนะครับอันนี้ใครอยากให้ประมูลกดหนึ่งมาเนี่ยเพราะเดิมนะครับอันนี้เป็นพิมพ์พระพุทธพี่ดูเนื้อนะเห็นไหมครับเก่าจนนะครับเป็นสีเขาเรียกว่าสีน้ำผึ้งนะครับเนี่ยเก่ามากส่องใกล้ๆเนี่ยจะดูนะครับจะเห็นความเก่าของแงเลยนะครับพี่สุทินกำลังจะอะไรครับพี่กำลังจะใส่ไปครับพิมพ์พระพุทธ2นาทีพี่เปิดแรกมาเวลาเดินครับหยอกๆพี่น้องหยอกๆพิมพ์พระพุทธปางชนะมารพ่อเดิมหนองโพครับตัวจริงเสียงจริงพี่แบบนี้พิมพ์พระพุทธนะพี่พิมพ์พระพุทธจะพี่จ๋าเปิดแรกมาเวลาเดินองค์นี้ก็สุดยอดครับพี่แบงค์นี่มาครับเปิดแรกมาที่ 12,000 บาทครับมาที่ 12,000 บาทนะคะพี่จ๋ายอดนิยมตลอดการพี่พ่อเดิมหนองโพครับเท่าไหร่นะแอดชะล่าใจไม่ได้เลยโอ้โหเท่าไหร่นะแอดอยู่ที่ 12,000 บาทราคาสุดท้ายแง่แกะพ่อเดิมหนองโพครับมาที่ 10,000เท่าไรนะแอดมาที่ 14,000 บาทครับพี่จ๋า 14,000 บาทราคาขายพี่โอ้ยยิงกันสนั่นแน่รอเลยครับพี่จ๋า 14,000 บาทมา
เราต้องบอกว่าองค์เนี้ยนะแกะได้แบบว่าลงลายได้ลึกมากๆพี่เราชัดนะครับนี่ครับดูครับพุทธศิลป์งดงามสวยมากสวยพี่นะครับออกแบบเนี่ยเขาใช้มาจนแบบว่าขนาดนี้แล้วนะนะครับนี่พี่ดูดินะครับอยู่ในกรอบทองเนี่ยนะครับจนแบบว่าช้ำหมดแล้วเนี่ยนะครับ4,800ปวดหัวกินยากินยาแก้ปวดหัวแป๊บ15วินาทีสุดท้ายพี่เท่าไรนะ 14,800 บาท 15,000 บาทจ้ะพี่จ๋ามาที่ 15,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับนี่ครับพระพุทธแงแกะพ่อเดิมหนองโพพี่ 15,000 โอ้แล้วเป็นปางชนะมารด้วย 15,000 เอาละโวยเอาละวาเวลาหมดเวลาครับหมดแล้วกระดุมกระดิ่งพังหมดแล้วนะครับนี่มาที่ 15,200 มาที่ 15,200 ราคาสุดท้ายพี่จ๋าตอนนี้ 15,200 ราคาสุดท้ายมาที่ 15,200 มาที่ 15,500 บาทจ้าใครจะได้ไปมาดูกันจ้าองค์นี้ไม่อยากชะล่าใจแล้วพี่นะพิมพ์ปิดไปแล้วนะครับสวยจริงครับพี่นาธบูรณ์ครับตรงนี้พี่ 16,500 บาทนะพี่จ๋าพี่บ้านนึงยาโอ้โหขอบคุณครับผมอ้าวยินดีด้วยครับเดินทางมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับผมมีช้อยให้เลือก2องค์นะครับระหว่างสมเด็จไก่เซอร์องค์นี้นะครับสนุกครับยินดีด้วยนี่นะครับระหว่างสมเด็จไก่เซอร์องค์นี้นะครับกับพ่ออุตมะทองคำพี่ๆอยากให้น้องประมูลอะไรมากกว่ากันครับถ้าอยากให้ประมูลพระอุตมะทองคำกด1ถ้าอยากให้ประมูลสมเด็จไกเซอร์องค์นี้กด2ครับน้องไม่ได้แบ่งพระถึงยุคมาน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วนะเนี่ยนะครับทองคำกด1ไกเซอร์กด2เดี๋ยวสาวเสียก่อนเดี๋ยวพี่ๆพิมพ์เลยนะพี่บุเลศกด1พี่มีโชคกด1ทองคำพี่บุรันต์หนึ่งทองคำพี่มีช่องหนึ่งทองคำพี่จุ่มไก่เซอร์สองพี่นาริศหนึ่งทองคำพี่ปริญญาหนึ่งทองคำพี่วิกรมสองพี่อัตภูมิบอกว่าหนึ่งสองไปเลยทองคำกับไก่เซอร์โอ้โหพี่แบงค์หนึ่งรายการไม่น่าจะพอพี่คนน้องสังคมสองมีทั้งทองคำและสมเด็จเลยพี่แบงค์มาพ่ออุตมะ ทองคำหนึ่งน่าจะเยอะกว่านะดูแล้วนะครับนี่1-1 ครับ2-2โอเคพี่แค่จับผมก็นะครับอันนี้เป็นพ่ออุตมะเนื้อต้องคำนะครับรันนัมเบอร์ไว้393เอาให้มันสุดๆไปเลยครับได้ครับพี่จัดปุ๋ยโอ้ยแสบตาแล้วดูสนิมนะสนิมทองคำจะเป็นแบบนี้นะอาจารย์มือสั่นเลยพี่นัทธวุฒิใช่มือสั่นเลยพี่นะครับผมกลัวจับไปโดนผิวเขาไม่ได้นะครับต้องจับขอบอย่างเดียวเท่านั้นจำไว้นะครับทองคำเนี่ยต้องจับขอบเท่านั้นนะครับพี่สวยจริงครับใช่พี่สวยจริงนะพี่คิดว่าความใฝ่ฝันของเด็กบ้านนอกคนนึงอะครับผมไม่คิดนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับจะได้เหรียญเนื้อทองคำนะครับมาแบ่งปันนะครับจริงๆนะครับเพราะว่าพระอุตมะเนี่ยนะครับช่วยชีวิตผมมาหลายครั้งหลายคาแล้วนะครับแล้วผมไปขอท่านเนี่ยนะครับสมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่คือเนื้อที่สูงที่สุดนะครับของหลวงพ่ออุตมะนะครับนี่คือนะครับเหรียญนะครับโพกทรัพย์นะครับหรือว่าเหรียญควันถุงเนื้อทองคำพระอุตมะวัดวังวิเวการามจัดสร้างขึ้นในปี2537พี่นะครับพบเจอน้อยมากนะครับนี่ผมประมูลให้นะครับ2นาทีนะเขียนราคาใส่มือแล้วเปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วพี่
เนื้อทองคำสวยจัดขนาดนี้เปิดแรกมาเวลาเดินครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับพี่ครับพี่ชายนี่ตอบมาที่ 20,000 บาทมาที่ 20,500 บาทค่ะมาที่ 29,500 เท่าไหร่นะ 29,500 ราคาขายมาที่ 35,000 บาทค่ะเวลาเดินแล้วนะครับนี่หลวงพ่ออุตมะเนื้อทองคำพี่นะครับนี่ต้องบอกว่าโอ้โหงดงามนะครับงดงามสวยจัดล้ำค่ะโอ้โหพี่มาที่เท่าไหร่แล้วมาที่ 37,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่ 37,000 นะครับนี่ครับเหรียญพระอุตมะเนื้อทองคำพี่มาที่ 37,000 บาทนะครับต้องบอกว่าถ้าสุดในสายก็ต้องเก็บเนื้อทองคำแล้วพี่มาที่ 38,000 บาทราคาสุดท้ายมาที่ 38,500 มาที่ 40,000 บาทค่ะเอาแหละโวยเอาแล้ววาอยู่ที่ 41,000 บาทราคาสุดโอ้ยพี่เนื้อทองคำนะครับนี่ครับนานๆจะออกมาหมุนเวียนสักเหรียญสักองค์นะครับมาที่ 41,000 บาท25วินาทีสุดท้ายครับเอาแล้วโวยเอาแล้ววาใครจะได้ครอบครองใครจะได้เป็นเจ้าของนะครับแล้วผมบอกเลยนะนะครับต้องบอกว่ามีเหรียญเดียวนะครับที่เป็นนะครับนี่เลข393เลขดีมากๆ 70,000 ยังไม่แพงจริงเลยพี่เท่าไหร่นะมาที่ 41,000 บาทราคาสุดท้ายพี่จ๋าตอนนี้5วินาทีสุดท้ายครับอย่าชะล่าใจนะพี่จ๋ามียิงกันเดือดแน่อาจารย์แบงค์มาที่เท่าไหร่แล้วผมบอกเลยนะเก็บให้สุดก็ต้องเนื้อทองคำนี่แหละครับพี่นะครับเก็บให้สุดก็ต้องเนื้อทองคำนี่แหละครับพี่อยู่ที่ 41,200 บาทครับราคาสุดท้ายครับพิมพ์ปิดไปแล้วนะครับใครจะได้ไปมาดูกันจ้าเนื้อทองคำนี่เนื้อทองคำครับเนื้อทองคำครับพี่ผมบอกเลยนะครับมันเกินคำว่าอนาคตไกลไปแล้วนะครับนี่คือสุดยอดเหรียญนะครับแห่งยุคนะครับเนื้อทองคำด้วยพิมพ์ปิดไปแล้วนะครับใครจะได้ไปมาดูกันจ้าปิยังมะมะอุตตะโมมะขาลาโภนะโมพุทธายะพี่เปียรักพ่อปิดไปเรียบร้อยแล้วจ้าโอ้ยบีบหัวใจสุดๆค่ะพี่จ๋าทองคำจะจ๋าแต่แท้แบบนี้พี่จะหาได้สักกี่เหรียญกันนะครับพี่วันนี้บอกว่าดีเดิมโหพี่นะครับไม่อยากจะขาดราคาเลยค่ะพี่จ๋าปิดไปที่ใครครับพี่ว่าผมเขียนไว้เท่าไหร่องค์เนี้ยผมบอกเลยนะเลข393เนี่ยพี่นะครับเป็นเลขมงคลมากๆสวยสุดๆคือเขาต่อโค้ดแล้วครับพี่องค์เนี้ยนะครับเขาต่อโค้ดแล้วนะครับถ้าเหรียญมีจานจะเป็นเหรียญไม่ต่อโค้ดจะมีน้อยกว่านะครับจะมีน้อยมากนะครับ 70,000 60,000 น้องเขียนไว้ 70,000 นะครับนี่เก็บไว้กับน้องเนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวน้องเอาไปเลี่ยมทองให้ดูนะครับเดี๋ยวน้องเอาไปเลี่ยมทองให้ดูนะครับเก็บทองคำนะครับยังไงก็ไม่นะครับยังไงก็นิ่งนะครับนี่เหรียญทองคำเนี่ยเก็บเหรียญเดียวยังไงก็นิ่งพี่สบาย
นะครับอันนี้เก็บไว้นะครับเอาไว้ดูนะพี่นะดีครับเรียกน้องเลยสวยครับนี่เนื้อทองคำนะครับน้องเช่ามากับมือนะครับตัวเองเลยนะครับนี่เราชอบด้วยนะครับเหรียญเนื้อทองคำแล้วเป็นเลข393ด้วยสมเด็จปิดท้ายจะให้ดีไหมเนี่ยสมเด็จไก่เซอร์ด้วยนะโหแล้วพี่ดูเนื้อดิเนื้อลองทำราคานี้สมเด็จหนูขนลุกเลยค่ะแอดมินขนลุกเลยฮะจะให้ดีไหมเนี่ยพี่ไก่เซอร์ด้วยนะครับถ้าในตำนานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพิมพ์ที่เสด็จพ่อรอ5เนี่ยนะครับเอาไปนะครับประพาสยุโรปอาทูหวยจะมาเช่าอาจารย์แบงค์แสนหนึ่งได้ครับพี่สาธุสาธุครับอ่ะขอให้มีโชคนะพี่นะไก่เซอร์มาไม่เคลียร์ราคานะตรงเนี้ยนะครับประมูลเลยคนน้อยๆดีนะครับมันไม่เกี่ยราคาด้วยสองนาทีพี่ไปใครมีบุญมีวาสนาก็นะครับนี่ครับเอาไปครอบครองเอาไปบูชาพี่เปิดแรกมาเวลาเดินขุดเนื้อดูง่ายจริงนะนะครับเนื้อดูง่ายจริงพี่ใจถึงสุดๆราคาไม่เกี่ยด้วยไม่ครับเปิดแรกสองนาทีครับองค์สุดท้ายดูเนื้อใกล้ๆกันอยู่ที่ 20,000 บาทราคาสุดท้ายตุ๊บตับเอาเรื่องอยู่นะพี่นะตุ๊บตับเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าโซนเนื้อตุ๊บตับเห็นไหมครับโอ้โหแผลจับชัดเจนดูง่ายจริงพี่นะครับแล้วเนื้อมวลสารเนี่ยเห็นไหมครับพี่ต้องเข้าใจนะว่ามวลสารแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะให้สังเกตนะให้สังเกตนะครับนี่คนเนื้อยิงส่องยิงมันนะครับเนื้อองค์เนี้ยพี่ดูดินะครับสวัสดีค่ะคุณยุทธนาชัยรัตน์KFC ตกลงหิวใช่ไหมหิวใช่ไหมคะอยู่ที่20,000บาทนะครับเท่าไหร่นะ20,000บาทราคาสุดท้ายอย่าชะล่าใจนะพี่นะอยู่ที่20,000บาทเฮ้ยสามวินาทีสุดท้ายพี่ทำไมเมื่อกี้หูผมได้ยินเป็น 30,000 นะพี่ดีว่า 20,000 ไม่ทันแล้วนะพี่จ๋าอยู่ที่ 20,000 บาทราคาสุดท้ายโอ้แล้วพี่ดูเนื้อนี่พิมพ์ไกลเซิงนี้เนื้ออร่อยจริงนะครับนี่อยู่ที่ 20,000 บาทที่พี่สุทินนะครับราคาสุดท้ายครับใครจะได้ใช้พี่องค์นี้เอาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใครจะได้เป็นเจ้าของรายการนี้รายการสุดท้ายของวันนี้ครับพิมปิดไปแล้วปิดไปที่ใครครับโอ้โหปิดไปเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ยยิงส่องยิงหมันนะเนื้อองค์เนี้ยนะใครได้ไปครับพี่บอกเลยว่ายิงกันสนั่นครับพี่จ๋าโอ้ยปิดไปเรียบร้อยแล้วใครได้ไปครับขอบคุณครับพี่สุทินครับโอ้โหไม่ทันนะคะพี่จ๋าสวัสดีพี่จ๊อบนาราด้วยสวัสดีครับพี่ชายพี่จ๊อบนาราสวัสดีพี่ธีรวัฒน์นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับอ่ะพอให้สู้กันแล้วครับโอ้โหพอวันนี้นะครับมันสนุกแล้วนะครับนี่ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับก็ขอบารมีสมเด็จโตคุ้มครองทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยร่ำรวยเจริญดีมีสุขนะครับสำหรับวันนี้น้องแบงค์เมืองการพูดอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับเดี๋ยวนะครับคืนนี้ไปช่วยพี่โอ๊ตนะครับไลฟ์ต่อนะครับสวัสดีครับพี่ก็ได้ยิน 30,000 เจอครับพี่พรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับพี่ณัฐวุฒิครับ
ไปครับขอบคุณมากครับพี่ณัฐวุฒิครับขอบคุณพี่ณัฐวุฒิขอบคุณพี่จ๊อบนารานะครับขอบคุณพี่สุทินนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับพี่ณัฐภูมินะครับพี่เดี๋ยวนะโอ้หลายคนนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่พนาวด้วยนะครับขอบคุณพี่ทุกท่านเลยนะครับสำหรับนี้น้องบังเป็นการครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณณัฐวีครับกดเก้าให้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณนาครับสวัสดีครับคุณนาครับนี่ครับเดี๋ยวไปช่วยพี่โอ๊ตไลฟ์ต่อนะครับสำหรับนี้นะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณนาครับบ๊ายบายครับพรุ่งนี้พบกันเวลาเดิมนะครับสวัสดีครับสนุกสนุกครับพี่นะครับขอบคุณมากครับพี่ไปพบกันพรุ่งนี้นะ